สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสามัคคีประชาชนประจำวันอาทิตย์ที่21กันยายนพุทธศักราช2557ค่ะพบกับดิฉันพัชชาธนาเริกและผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมรายการกับเราค่ะสองท่านเช่นเคยอดีตสว.วรินทร์เทียมจรัสและเภสัชกรสุวัฒน์สินสุวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยนะคะก็เป็นเรื่องที่มองไปถึงโลกณตอนนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าไม่ว่าจะมองโลกอย่างไรก็ตามแต่นะคะบทสรุปเราก็จะกลับมามองว่าประเทศไทยของเรามีเหตุการณ์ต่างๆหรือว่ามีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวโยงไปกับสังคมโลกอย่างไรบ้างนะคะหลายๆสถานการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกวันนี้ค่ะสะท้อนมาอย่างบ้านเรานะคะแนวคิดต่างๆทางการเมืองทางการใช้ชีวิตของผู้คนมีความโน้มเอียงแล้วก็กลมกลืนกันไปหมดทั่วโลกนะคะดูได้จากสถานการณ์สกอตแลนด์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้จะเกี่ยวโยงอย่างไรกับประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราจะให้วิทยากรทั้งสองท่านได้วิเคราะห์ค่ะส่วนตอนนี้โดยข้อมูลคร่าวๆนะคะของประเทศสกอตแลนด์นะคะจุดเริ่มต้นตั้งแต่คือพระชาคิดว่าเราบางท่านนะคะหลายๆท่านอาจจะได้เคยชมภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเซอร์วิลเลียมวอลเลซนะคะส่วนนั้นเป็นเรื่องของนิยายเป็นเรื่องของบทละครที่อาจจะมีการปรับปรุงปรับแต่งเขียนขึ้นมานะคะในเหตุการณ์ที่นำมาเป็นตัวเชื่อมโยงเป็นเขาโครงเรื่องค่ะว่าด้วยเรื่องของเซอร์วิลเลียมวอลเลซนะคะกลับถึงสกอตแลนด์และซ่อนตัวที่ฟาร์มของวิลเลียมคอร์ฟอร์ดใกล้ขอโทษค่ะ ใกล้เอโควูดฝ่ายอังกฤษได้ระแคะระคายจึงออกตามจับแต่วอลเลซเอาตัวรอดได้หลายครั้งและถูกจับได้ในที่สุดเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช1848ค่ะโดยจอห์นเดอเมนทีธอัศวินผู้จงรักภักดีต่อพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดนะคะโดยจับตัววอลเลซมอบให้กับทหารอังกฤษที่เมืองโรบอยสตันใกล้กับกลาสโกว์ค่ะและถูกส่งตัวไปที่ลอนดอนถูกฟ้องในข้อหากบฏและฆ่าพลเรือนและนักโทษวอลเลซสู้คดีว่าข้าพเจ้ามีได้เป็นกบฏต่อพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดเพราะข้าพเจ้าไม่ได้เป็นข้าแผ่นดินของพระองค์พระเจ้าจอห์นบาลิออลคือกษัตริย์ของข้าพเจ้าและยืนยันไม่ยอมรับสารภาพในวันที่23สิงหาคมปีเดียวกันวอลเลซก็ถูกเปลื้องผ้าในศาลค่ะถูกม้าลากออกไปตามถนนในเมืองแล้วก็ยังถูกแขวนคอในลานของเมืองสาขอโทษค่ะในลานเมืองสาธารณะนะคะที่ตลาดสมิธฟิลด์ค่ะวิธีการแขวนคอกบฏของอังกฤษโบราณด้วยวิธีการเปลื้องผ้าใช้ม้าลากไปแขวนคอไม่ให้ถึงตายไปนะคะแต่ว่าเมื่อถึงกลางตลาดแล้วจึงหั่นอวัยวะออกทีละชิ้นโดยเริ่มจากองคชาตแล้วเผาต่อหน้าเมื่อนักโทษตายจึงตัดคอและหั่นศพเป็น4ท่อนแล้วนำศีรษะไปทำไม่ให้เน่าเปื่อยก่อนที่จะนำไปปักประจานค่ะศีรษะของวอลเลซถูกปักประจานที่สะพานลอนดอนนะคะร่วมกับศีรษะของน้องชายก็คือจอห์นและไซมอนฟราเซียส่วนแขนขาของวอลเลซก็ถูกแยกนำไปประจานที่นิวคาสเซิลเบอร์วิกสเตอร์ลิงและก็ที่แอบเบอร์ลีนค่ะส่วนดาบของวอลเลซก็ถูกยึดไว้ที่ปราสาทลูดอนเป็นเวลานานปัจจุบันก็ถูกนำไปจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติวอลเลซใกล้เมืองสเตอร์ลิงค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวโยงแล้วก็มีความสัมพันธ์อย่างไรกับสถานการณ์ของโลกสถานการณ์ของประเทศไทยส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในขณะนี้นะคะคือประเทศสกอตแลนด์แล้วก็อังกฤษที่มีความเกี่ยวโยงกันเราจะเห็นได้จากข่าวในขณะนี้ที่สกอตแลนด์ต้องการที่จะแยกตัวเองออกมาแต่ว่าผลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์หมอคะก็เมื่อวันเท่าไหร่ล่ะวันนี้วันพฤหัสพอวันพฤหัสคือลงคะแนนพอวันศุกร์ของเราตอนเที่ยงผลก็ออกมาผลปรากฏว่าคนที่ไม่แยกสกอต54จะแยก46คือมีเพิ่ม 2% นะคือจากโพเนี่ยแยกไม่แยก52แต่คราวนี้พอออกมาเป็น54แปลว่าแยกเพิ่มขึ้นอีกไม่แยกเพิ่มขึ้นอีก2ทำให้เรานึกถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของคนยังไงคะถ้าเมื่อ300ปีที่แล้วชาวสกอตเอาชีวิตโถมเลยนะเอาเลือดเนื้อโถมเพื่อให้เป็นเอกราชจากอังกฤษนะครับคือต้องดูสหภาพอังกฤษเนี่ยมันมี4แคว้นจริงๆก็คือ4ประเทศก็มีอังกฤษสกอตแลนด์ไอร์แลนด์
เราอีกอันนึงอะไรอ่ะเวลก็4ใช่ไหมแต่ให้รู้ว่าไม่ได้จำไม่ได้อยากจะมารวมเองหรอกจำใจทั้งนั้นแหละค่ะกษัตริย์อังกฤษเก่งกว่านะแล้วก็ถ้าไม่ยอมก็อย่างเนี้ยแบบวอลเลซเนี่ยแยกสังขารรู้ไหมก็พอมาถึงตอนนั้นคนสก็อตก้มหัวเนี่ยกลัวตายเหมือนกันนะนะเพราะว่ามันโหดจริงๆอะนะใช่ค่ะแล้วพอมาถึงนี้การต่อสู้ของชาวสก็อตก็เป่าปีสก็อตไปก่อนใช่ไหมจะเห็นว่าเวลาลีลาเป่าปีสก็อตมันโหยหวนนะทุกครั้งที่เราได้ยินปีสก็อตถึงแม้จะสนุกสนานก็ยังมีแล้วก็ในความสนุกสนานของปีสก็อตเนี่ยมันมีเพลงอยู่เพลงโอเล็กซายอันนี้เป็นเพลงของสก็อตนะแล้วพวกเราก็เอามาเป็นสามัคคีชุมนุมถ้าเราฟังไปในเนื้อซึ่งสมัยก่อนฟังแล้วฟังยังไงก็ฟังไม่ออกพอพูดอังกฤษแล้วเขาอังกฤษสก็อตใช่ไหมที่พอมันขึ้นมาจริงๆเพื่อนเอ้ยจำได้ไหมวันนั้นที่เรากินเหล้าด้วยกันเพื่อนต้องรู้ว่าเราเฮฮาสนุกกันขนาดไหนเราคิดดูเพลงเนื้อหาดีมากนะนะแต่คอก็ปีสก็อตมันไม่อย่างนั้นนะมันโหยหวนมันเศร้ามันเป็นความอะไรความรื่นเริงของผู้แพ้น่ะก็ฝังใจกันมาตลอดสก็อตมาลงคะแนนที่ว่าจะแยกประเทศนี้ไม่ใช่หนแรกนะมีหนที่สองหนที่สามแล้วแหละแล้วเชื่อผมอีกสามปีลงอีกคือจนวันหนึ่งแหละคราวนี้เขาก็ผู้รู้เขาก็วิจารณ์ว่าสก็อตไม่กล้าแยกทำไมคะทำไมต้องไม่กล้าแยกสมัยโน้นกลัวตายใช่ไหมใช่สมัยนี้กลัวอดกลัวอดกลัวอดเพราะว่าทางอังกฤษเขาบอกเองแยกเมื่อไหร่นะไม่ให้ใช้เงินปอนด์ค่ะอ่ะไม่ใช้เงินปอนด์เฮ้ยก็ต้องรู้ว่าชาวสก็อตมาถือปอนด์ในมือหมดเลยนะแล้วบอกไม่ให้ใช้ปอนด์กลายเป็นกระดาษนะค่ะเออมันก็พอเรื่องนี้ออกมาถึงเนี่ยก็เกิดเรื่องนายกอังกฤษเขาก็บอกเฮ้ยรวมกันดีกว่าแล้วก็ใช้ดาราสก็อตออกมาเฮ้ยรวมกันดีกว่าใช่ไหมมีคนเดียวที่บอกไม่เอาเจมบอนด์เก่าเจมบอนด์ตัวเดิมอ่ะนะบอกไม่เอาแยกแล้วก็แยกไม่ใช้ปอนไม่ปอมเราพิมพ์ใหม่ดิแล้วไม่ต้องพิมพ์ปอนด์แล้วเราพิมพ์เงินสก็อตเพราะว่าคือตอนนี้โภคทรัพย์ของสก็อตมีมากกว่าอังกฤษทรัพยากรต่างๆมีมากกว่าอังกฤษภาษีมากกว่าอังกฤษค่ะที่มันเกิดเรื่องเพราะว่าคนสก็อตเนี่ยคือเขานินทากันนะอย่าว่าผมนะเดี๋ยวเป็นแบบนายกผมอีกค่ะคือคนที่ประหยัดใช้เงินตนีทีท้วนเนี่ยสก็อตเนี่ยยอดค่ะโอ้ยประหยัดกว่าไอริสอีกนะไอริสวันแน่แล้วนะสก็อตยิ่งกว่าคือเขาให้ยูที่หนึ่งใช่ไหมค่ะยูที่หนึ่งไอริสที่สองสก็อตเนี่ยที่สามค่ะแล้วพอมาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเอ้ยจะทำยังไงใช่ไหมพอจะมาลงคะแนนเพื่อจะแยกเพื่ออะไรไหมเพื่อให้สก็อตไม่ต้องส่งภาษีให้รัฐบาลกลางเพราะทุกวันนี้ขาดทุนส่งไปแล้วแกเอากลับมาให้ฉันนิดเดียวใช่ไหมเนี่ยการลบการฆ่าฟันก็จะเป็นนี้แต่ว่าทั้งโลกกลัวมากคราวนี้ไม่ได้กลัวสก็อตแยกนะค่ะกลัวลัทธิเรียนแบบทำไมยังไงคะอาจารย์หมอหมายความว่าคราวนี้เรียนแบบโยกๆอยู่ที่บาร์เซโลนาสเปนค่ะคนเดินกระบวนเขาวัดแบบเราเลยนะ10กิโลค่ะผู้คนเดินเต็มถนนนะยาว10กิโลบาร์เซโลนาไม่ขึ้นกับสเปนแล้วเว้ยเออวะสเปนบอกเฮ้ยใช่ไหมแล้วก็ปราบม็อบนะเขารู้ว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากเออถ้าหากเขาบอกว่าไม่ต้องลบการโหวตโหวตนี่มีสิทธิ์เลยค่ะบาร์เซโลน่าถ้าโหวตนะมีสิทธิ์เลยไม่ใช่แบบสก็อตค่ะมีสิทธิ์ได้แยกแยกค่ะทีนี้ใครไม่รู้นะโอ้เดี๋ยวสอบถ้าบอกเขาจะว่าไหมไม่ว่าว่าไหมเราพูดหลักการว่าไม่หลักการเขาออกผมดูในทีวีที่ถูกอนุญาตให้เปิดอ่ะโอ้มันปวดนะค่ะเขาพูดทำนองเนี่ยเอ๊ะแล้วสมมติว่าล้านนาขอโหวตแยกได้ไหมเออไม่ต้องลบกันอ่ะค่ะขอโหวตได้ไหมเฮ้ยผมหนาวถึงเท้าเลยนะเฮ้ยผมโอ้ยพูดไม่ได้แล้วนะพอแล้วเท่านี้ค่ะ
ใช่ไหมทีนี้มันก็มาพอแยกล้านนาอาจจะไม่ชัดสี่จังหวัดภาคใต้ครับค่ะค่อนข้างชัดถ้าโหวตจะยุ่งนะครับแล้วเราจะให้โหวตไหมก็ค่ะก็เดี๋ยวต้องดูว่าหลักการเป็นไงจากสกอตแลนด์เนี่ยจะเป็นตัวที่เราต้องมาวิเคราะห์กันนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าในอดีตเนี่ยการรวมนครรัฐเพื่อเป็นรัฐใหญ่เนี่ยเพื่อทำการรักษาตัวอดุลอำนาจของกลุ่มไว้และขณะเดียวกันมันก็จะมีการสร้างระบบในการปกครองนะครับระบบการปกครองก็คือผลประโยชน์ของฝ่ายปกครองดังนั้นเมื่อเราพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยต้องยอมรับว่ามีคนสองกลุ่มกลุ่มนึงคือกลุ่มผู้ปกครองกับกลุ่มนึงคือผู้ถูกปกครองคนสองกลุ่มเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วก็จะดูว่าเขาขัดแย้งกันแต่โดยลึกๆแล้วเนี่ยก็เกื้อกันหรือถ้าสายที่สุดสมมติว่าวันนี้กลุ่มที่ถูกปกครองบอกว่าเฮ้ยคุณเอาภาษีผมไปเยอะนะผมไม่เอาผมจะปกครองตนเองปรากฏการณ์เช่นนี้มันจะเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่5ที่พระองค์เริกธาตุธาตุไม่ยอมไปใช่ธาตุไม่ยอมไปไม่เป็นธาตุไม่ยอมออกจากเรือนนายจากเรือนไม่จะอยู่กับนายแต่ธาตุจนต้องมีกฎหมายห้ามมันไว้แล้วก็ค่อยพัฒนาแล้วแต่บังเอิญเมื่อใน100ปีที่แล้วเนี่ยสังคมมันยังไม่ซับซ้อนทรัพยากรก็ยังมากมายแต่ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยมันมหาอำนาจก็จะใช้วิธีการก็คือตรงไหนมีทรัพยากรก็พยายามจะเข้าไปแล้วก็พยายามจะยุให้คนแตกกันคนที่ถูกปกครองเนี่ยแยกตัวเองออกแล้วก็สร้างกลไกที่จะขึ้นมาปกครองตนเองแต่ท้ายที่สุดแล้วผมเชื่อว่าชนชั้นปกครองก็ยังชนะอยู่ดีทำไมคะเพราะชนชั้นปกครองท้ายที่สุดแล้วเนี่ยชนชั้นปกครองจะใช้อำนาจของการเป็นชนชั้นปกครองเนี่ยเชื่อมอำนาจข้างนอกนะฮะเรื่องข้างนอกข้างในหรือคนทั้งหมดเนี่ยเป็นอำนาจเดียวกันเพื่อบีบชนที่ถูกปกครองค่ะฉะนั้นไอ้นี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นอย่างเดียวแล้วถามว่าไอ้กระบวนการนิดนึงค่ะอันนี้ครับที่สกอตไปไม่เป็นทำไมคะเพราะว่า EU บอกว่าไอ้แยกไม่ให้เข้าร่วม EU นะเว้ยค่ะนั่นน่ะนี่ไงฮะก็เป็นพอสหภาพยุโรปเนี่ยเขาพยายามจะรักษาเมมเบอร์หรือตัวสมาชิกไปให้มากที่สุดค่ะแต่ถ้าซอยเมื่อไหร่นะดุลภาพมันไม่เกิดขึ้นเหมือนกันเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศถึงมีรูปแบบการปกครองมันเข้าเป็นสหรัฐก็คือเอารัฐเล็กๆมารวมกันสหพันธรัฐก็รวมกันเหมือนกันแล้วก็รัฐเดียวอย่างประเทศไทยประเทศก็เป็นรัฐเดียวประเทศไทยเนี่ยลักษณะของรัฐเดียวเนี่ยหมายความว่าการปกครองต้องรวมศูนย์อำนาจไว้แล้วค่อยๆกระจายออกไปเป็นการปกครองซ้อนกัน 3-4 ระบบด้วยกันแต่ถ้าบอกว่าเนี่ยบอกว่าเอาท้องถิ่นเข้มแข็งทำให้อบต.อบจ.เข้มแข็งพอให้เข้มแข็งปุ๊บเนี่ยกระจายอำนาจไปปุ๊บเนี่ยผู้ว่าก็เหมือนกับสุนัขรับใช้อยู่ตัวนึงอ่ะนะเพราะว่าคุณต้องทำโครงการทั้งหมดแล้วผู้ว่าถึงจะนำไปเสนอผู้ว่าบอกเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวกูยุบนะก็ยุบไปคุณไม่มีเงินใช้ค่ะเพราะนั้นผมบอกว่าลักษณะของการดุลอำนาจแบบนี้ถ้าให้อำนาจข้างล่างเนี่ยเหนือกว่าอำนาจของรัฐกลางเนี่ยมันต้องแบ่งแยกทั้งหมดแล้วกระบวนการที่มันเกิดวันนี้ประเทศไทยที่มันเกิดตัวนี้ที่เกิดการยึดอำนาจของคสช.นี่ก็คือแนวคิดเรื่องนี้เหมือนกันค่ะถ้าวันนี้ถ้าปล่อยออกไปก็จะมีการเนี้ยล้านนาจะแยกตัวไปลงใต้สามจังหวัดภาคใต้จะลงประชามติอีสานจะแบ่งไปลงประชามติพอลงประชามติเสร็จแล้วรัฐไทยมันก็จะไม่มีเหลืออะไรเลยค่ะแล้วก็ดุลภาพก็ไม่มีพอดุลภาพไม่มีเนี่ยถามว่าอาเซียนเองก็ถามว่าเฮ้ยอาเซียนบอกเฮ้ยไม่ได้นะถ้าประเทศไทยแยกเป็น5ส่วนเนี่ยอาเซียนแตกเหมือนกันค่ะทำไมคะก็แต่เพราะว่าตัวเมมเบอร์มันหายไปไงค่ะแล้วมันจะมีดุลภาพของอาเซียนมันหายไปฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาการเมืองของเรามันเริ่มปวดมากๆเขาก็จะเริ่มขยับตัวเข้ามาและสหรัฐก็พยายามจะหักตัวเข้ามานี่ก็คือกระบวนการที่จะรักษาตัวนี้ไว้แต่ท้ายที่สุดก็บอกว่าการแย่งชิงอำนาจโดยง่ายที่สุดคือการลงประชามติลงประชามติก็คือภาพรวมภาพรวมคือคำว่าลงประชามติเนี่ยอันแรกเลยต้องหาจุดเกาะเกี่ยวให้ได้อันแรกเลยนะครับถามว่าวันนี้มันมีการสร้างจุดเกาะเกี่ยวที่สำคัญที่น่ากลัวมากน่ากลัวมากคือรัฐอิสลามค่ะใช่รัฐอิสลามก็ใช้วิธีการเนี่ยศูนย์กลางจะอยู่ประมาณประเทศไทยเนี่ยก็ขีดวงกว้างออกไปนะตีวงออกไปเรื่อยประมาณ5ประมาณ1,000 กิโลโดยรอบเนี่ยมันจะเกิดอีกรัฐหนึ่งขึ้นมาเพื่อดุลอำนาจกับก
กับสหรัฐและขณะเดียวกันกลุ่มนี้ก็จะเป็นโลกที่3แต่โลกที่3เนี่ยค่อยไปทางจีนค่ะเพราะจีนเนี่ยตกลงรัสเซียได้แล้วตกลงอินเดียได้แล้วแต่สหรัฐเนี่ยลุกลามทั้งหมดเขาก็จะจับกลุ่มใหม่ๆขึ้นมาผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเรามองภาพของการปกครองและการลงประชามติเนี่ยคนไทยต้องกลับมาทบทวนว่าเราจะไปถึงจุดนั้นไหมถ้าไปถึงจุดนั้นน่ะเราจะมีชะตากรรมไม่ต่างกับสกอตแลนด์สกอตแลนด์วันนี้ทรัพยากรมากมายนะฮะครับเรามีรายได้มากมายแต่ทำไมเขาไม่แยกออก 54% ยังไม่ยอมแยกออกเพราะว่าจุดก่อเกี่ยวมันรัดกันมากนะรัดกันมาก1 EU บอกไม่ได้นะค่ะ2บอกว่าอังกฤษไม่ได้บอลใช่มั้ยฮะแล้วยังไม่รวมถึงไอ้ความเชื่อมโยงของแต่ละประเทศเพราะว่าอังกฤษมีสาขาธนาคารที่อยู่ในสกอตย้ายหมดโดนยึดด้วยเออยึดด้วยจะย้ายหมดค่ะนะฮะของเขาเนี่ยมี4รัฐจริงๆ4รัฐเนี่ยทั้ง4แคว้นเนี่ยเขาก็ดุลอำนาจกันอยู่แต่ถ้าออกไป1เนี่ย3แคว้นเขาต้องรวมแล้วกินโต๊ะรัฐไอ้เนี่ยแคว้นเดียวค่ะนะครับแต่ถามว่าอังกฤษเนี่ยมีความมั่นคงของชนพัฒน์ปกครองมาตลอดเราจะเห็นได้ว่าการสถาปนาการสถาปนาอิสริยยศเนี่ยเขาจะให้แต่ละรัฐนะครับอย่างเป็นของเวลเป็นของสกอตแลนด์เนี่ยใช่ไหมราชวงศ์เขาจะเชื่อมอย่างนี้หมดนี่คือวิธีการเชื่อมโยงของอำนาจของนักปกครองทั้งหมดนะสมัยก่อนในการรวมสกอตรัฐของไทยเราเองก็เหมือนกันเราก็จะเอาเจ้าเชียงใหม่รวมกันเจ้ากับเจ้าศรีอยุธยารวมกันเจ้าศรีนครรวมกันรวมกันเสร็จแล้วมันก็จะเกิดเป็นรัฐใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงโดยสายเลือดก็ดีโดยความสัมพันธ์ก็ดีโดยเศรษฐกิจก็ดีและท้ายที่สุดมันก็จะอยู่กันอย่างเงี้ยได้แต่ถามว่าไอ้ชนที่ถูกปกครองก็แน่นอนนะคุณชนถูกปกครองเว้นอย่างเดียวคือวันหนึ่งคุณไต่เต้าขึ้นมาเป็นนักปกครองมันก็จะเปลี่ยนโอนอำนาจอย่างนี้และคุณก็เข้าสู่วงจรทั้งหมดเหมือนกันวันหนึ่งทหารเนี่ยได้อำนาจทางการเมืองทหารก็อยากจะเป็นนักการเมืองทหารก็ผันตัวเป็นนักการเมืองขณะเดียวกันนักการเมืองก็อยากจะได้อำนาจเป็นทหารก็ไปคบทหารก็เอาพรรคเป็นพรรคพวกกันทั้งหมดนี่คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมถ้าเราเข้าใจปัญหาอย่างนี้แล้วนะฮะเราจะไม่ถลำเข้าไปในวังวนตัวนี้ทั้งหมดแล้วบ้านเมืองมันก็จะรอดถ้าบอกว่าทุกคนจะไปหลงนะฮะอำนาจก็เหมือนเด็กมันกินของหวานกินท็อฟฟี่กินแล้วมันติดอะครับค่ะอาจารย์หมอค่ะผมเล่าให้ฟังหม่อมคึกฤทธิ์เนี่ยท่านพูดถึงสังคมไทยแล้วเราต้องนึกเลยนะคือสังคมของเราเนี่ยแบบท่านสว.ว่ามันเป็นชนชั้นปกครองกับถูกปกครองของเราเนี่ยมีกันชนชั้นไพร่สมัยก่อนนะเรียกว่าไพร่สามารถมาเป็นชนชั้นปกครองได้นะวัฒนธรรมไทยนี่ประหลาดมากสัจจันมากที่อนุญาตให้อย่างนี้จากเป็นช้างเผือกที่อยู่ในป่าเกิดเรียนหนังสือเก่งๆนะได้ทุนจากในหลวงท่านนะไปเรียนต่างประเทศกลับมาเป็นเจ้านายได้เจ้านายได้แล้วมีอีกพวกนึงซึ่งไม่มีโอกาสคือเรียนก็ไม่ได้เรียนอะไรก็ไม่ได้เป็นเจ้านายได้พวกไหนคะพวกที่พ่อแม่ไม่มีสตังค์ก็ต้องเอาลูกหลานมาฝากท้องที่วัดค่ะค่ะฝากไปฝากมาก็เป็นสมณีพอได้เกณฑ์ก็บวชค่ะพอบวชก็เริ่มสอบนักธรรมก็เริ่มสอบเปลี่ยนค่ะเอ๊ะพอสอบไปสอบมาเกิดอัจฉริยะขึ้นมาทางธรรมเป็นเปลี่ยนกล่าวค่ะเวรก้าก็ตอนนี้ก็เลื่อนเลยนะเลื่อนอาจจะเลื่อนไปจนถึงชั้นสมเด็จค่ะตรงนี้จากชนชั้นต่ำสุดของต่ำสุดเลยนะค่ะไม่มีแม้กระทั่งการศึกษาโอกาสทางการศึกษาพอ6ทีวอนเป็นท่านเจ้าคุณชนชั้นปกครองกราบไหว้หมดเลยใช่ใหญ่กว่าชนชั้นปกครองใหญ่กว่าเลยเพราะว่าทำคุกทำครองทำที่ครองเสื้อเหลืองครองแล้วก็สามารถไปเทศโปรดพระมหากษัตริย์เลยนะค่ะซึ่งพระท่านก็เล่าเรื่องครัวตะโตกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีอะไรต่ออะไรกันนะครับครัวตะโตมีไม่พอใจพระองค์ตัดผิดคำลงจากธรรมาสอะไรเนี่ยใช่ไหมหมอคือท่านบอกว่าเวลาครัวตะโตท่านจะบอกให้รู้ว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกพอขึ้นธรรมาสน์เสร็จท่านนั่งปุ๊บท่านยังไม่ว่าอะไรเลยท่านบอกเอวังด้วยประการฉะนี้ท่านก็ลงเลยครับ
ลงเลยพระมหากษัตริย์ก็บอกเออหัวตาเป็นอะไรอีกวันหนึ่งหัวตาจุดใต้เข้าโอ้พระองค์ถึงประนมกับพระตาบอกเข้าใจแล้วฟ้ามันดำไปหน่อยจุดเทียนไอ้จุดใต้แล้วเห็นทางยังล่ะหัวตาถึงบอกว่าก็ที่อยู่ที่พระองค์จะแปลงจะปริ่งแสงหรืออย่างน่าเห็นไหมก็คือจากเนี้ยระดับเลื่อนขึ้นมาก็ให้รู้ว่าเป็นเรื่องของไทยที่หม่อมกุ๊กลิ่นบอกเล่าให้ฝรั่งฟังฝรั่งมันตาโตหมดเลยเฮ้ยอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้เขาบอกของเขานะไม่ได้ไม่มีวันเนี่ยให้รู้ว่าวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างเนี้ยแต่ทีนี้เรื่องถึงถ้าลงประชามตินะมันเคยมีตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วล่ะตอนที่เราตั้งอะไรมณฑลมณฑลพวกเจ้าต่างๆของแคว้นก็ไม่ยอมทางเหนือเนี่ยมากกว่าเพื่อนตั้งแต่กบฏห่อแพร่แห่ระเบิดเอามาล้อเลียนขุนแพร่จนเดี๋ยวนี้เลยนะพวกแพร่แห่ระเบิดแล้วก็มากบฏห่อแถวนครพนมมาลงโอภาคใต้นี่ก็เกิดเรื่องราวใหญ่โตจนป่านนี้ยังแก้ไม่ได้นะฮายีสุหลงอะไรต่ออะไรเนี่ยแก้ไม่ได้เราก็กำลังจะทำแต่ก็ทำแบบไทยอ่ะแบบไทยเนี่ยนะก็ยังคุยไม่ได้ต่างคนต่างอยู่ไปก่อนแล้วถ้ามันมากมาเฮ้ยเบาๆนะไม่ยอมเองล้ำเส้นตรงนี้ไม่ยอมเราก็มาพลาดคราวนี้ไอ้ที่ปนปืนนายกผมก็มาเออโจรกระจอกก็ไปใหญ่เลยทีเนี้ยไปใหญ่ทหารเขามีคือทหารระบบทหารไทยเนี่ยคุยกันก่อนถ้าคุยไม่ได้ค่อยว่าท่านก็เอาระบบตำรวจไปท่านก็คิดว่าไอ้ตอนปราบยาเสพติดใช่ไหมคุยได้ผลใครๆสรรเสริญท่านใหญ่เลยใช่ไหมคนถูกลอตเตอรี่อยู่ที่นครราชสีมาถูกลอตเตอรี่แล้วก็ไม่กล้าบอกว่าถูกลอตเตอรี่เดี๋ยวญาติโยมมาขอเงินเอาเงินตัวลอตเตอรี่ไปซื้อบ้านซื้อปิกอัพซื้ออะไรก็คิดว่าขายยาบ้าโดนวิสามันทั้งบ้านเลยค่ะอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมทีนี้พอมาถึงข่าวโจรกระจอกท่านก็ทำแบบเดิมทำแบบเดิมมันก็เกิดกรณีตายหนึ่งเกิดแสนค่ะตายหมื่นเกิดแสนพอจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้จะทำยังไงทหารก็ลงไปเพื่อจะให้สร้างอย่างเนี้ยค่ะกลับมาทีนี้คนที่ทหารวางไว้แต่เดิมในสออบตแต่เดิมพอถูกล้มไปรู้ไหมว่าสายพวกนี้ก็หายไปด้วยปราบปรามถูกเข็นฆ่าเยอะค่ะฝ่ายแต่อีกครั้งฝ่ายหนึ่งนะก็พอเราจะไปฝังตัวใหม่ฝังไม่ได้นะตอนนี้ค่ะก็ต้องทำใหม่ทำใหม่ไม่ทำเป็นสิบปีต้องใช้เวลาก็เนี่ยก็มาวิธีเนี้ยวิธีนี้เดี๋ยวนี้ก็เกิดกรณีไงทหารรูปหล่อผมก็ไปรักสาวชาวบ้านสาวชาวบ้านก็รักทหารเขาไม่ยอมเขาก็ยิงผู้หญิงทิ้งมั่งอะไรมั่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราดูแล้วเราก็อันเดือดนาดนะมาบางทีก็เขาเจ้านายเห็นด้วยเฮ้ยเห็นอย่าอยู่เลยวะจับแต่งงานแล้วก็ย้ายเลยมันไม่รู้จะทำอะไรมันไปฟันต้นรองกองเขาอ่ะ คือเขารักลูกนะลูกแต่งงานกับทหารย้ายเลย ย้ายหมดทั้งครอบครัวเลย มันไปฟันต้นรองกองเขาทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่ทีนี้ถามว่าถ้าเรื่องราวอย่างนี้ถ้ามันเป็นไปอย่างนี้มันดูเหมือนเราได้เปรียบค่ะค่ะแต่ถ้าไปรักชอบพอเขาแล้วเขาไม่ยอมไปข่มขืนเขานั่นก็เป็นแนวร่วมมุมกลับแล้วนะค่ะก็เหมือนกับตายหมื่นเกิดแสนเหมือนกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการอบรมตอนนี้ทหารที่ผมลงไปในผมทราบเนี่ยอบรมแล้วอบรมอีกนะแล้วก็เอาที่ไหนไปเยอะที่สุดนะอีสานครับอีสานก็โอ้โหเดี๋ยวนี้ทหารอีสานผมมันหนุ่มหล่อขึ้นมาได้ยังไงวะทำไมคะผ
หนุ่มหล่อนะเดี๋ยวนี้ค่ะมันไปทำจมูกโด่งอ๋อทำดังหล่อเลยค่ะหล่อมากหล่อหล่อมากหล่อมากก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าอย่างว่าแหละหนุ่มวิสานผมนะยังไงก็ได้เลี้ยงง่ายค่ะแรงดีเออเลี้ยงง่ายแรงดีแล้วก็เขาบอกว่าจะแต่งกับลูกสาวฉันนะค่ะแกต้องมาถือมุสลิมพอไหมนะไม่มีปัญหาพอไหมนะค่ะเออพอได้ค่ะก็กลมกลืนนะจริงๆกลมกลืนค่ะแต่พวกในส่วนมากเป็นทหารเกณฑ์ค่ะเพื่อนก็ไม่กลับบ้านเพื่อนไม่กลับบ้านค่ะทหารสารผมนี่ยังไงเองลูกหลานก็ต้องอยู่ต้องมาไถนาให้พ่อแม่นะโว้ยค่ะคือยังไงก็ต้องมาไถนาเนี่ยนาต้องกลับต้องยังไงต้องกลับสามวันห้าวันต้องกลับค่ะแล้วก็เกี่ยวด้วยค่ะเนี่ยกำลังเขาเกิดกรรมโซนนิ่งเรื่องข้ามรู้ไหมวัฒนธรรมนี้มันไม่ไปไหนนะทำไมยังไงคะกลับบ้านไปไถนาค่ะข้าวไปดำนาไถนาไปดำนาเออไอเนี่ยพวกบ้านผมเนี่ยมันให้ทำไมต้องทำกันเองก็จ้างเขาสิค่ะมันบอกจ้างมีที่ไหนเราอยู่เนี่ยไม่มีโรงแขกยังไม่มีเลยใช่500ยังไม่ทำก็ไม่ทำวันละ500ไม่ทำเลยค่ะลูกหลานต้องไปทำเองเออครับเนี่ยแล้วก็เออก็ดีแล้วค่ะถ้าเราดูลึกๆแล้วนะครับลึกๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีความซับซ้อนและมีความละเมียดละไมมากที่บอกว่าแม้กระทั่งไพร่เนี่ยสามารถที่ขึ้นเป็นคนชั้นปกครองได้เนี่ยแต่ถามว่าไพร่ในรุ่นก่อนเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งหลังจากการเลิกทาสแล้วเนี่ยไพร่เนี่ยถูกฝึกอบรมและเรียนรู้การปกครองเป็นระดับขึ้นมาทั้งหมดเลยนะรู้ว่าชาวบ้านเขาอยู่ยังไงเขามีปัญหายังไงแล้วค่อยๆปรับตัวขึ้นมาแต่วันนี้มันไม่ใช่ไงวันนี้กลายเป็นว่าคุณจะถีบตัวเองขึ้นไปเลยอย่างกรณีโจรกระจอกเนี่ยค่ะโจรกระจอกถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นนักปกครองเนี่ยเขาบอกให้ไม่ใช่ค่ะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาพื้นฐานของคนในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้คืออะไรการข่มเหงรังแกของเจ้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นสาระสำคัญที่ขอรับไม่ได้ค่ะที่สุดท้ายที่สุดก็คือการใช้อำนาจบาดใหญ่เนี่ยเข้าไปฆ่าเขาไปยึดครองเขารวมถึงกระบวนการที่เป็นพ่อค้าที่เร็วๆเนี่ยนะเอาทุนเนี่ยไปให้กับกองกำลังแล้วก็ขับไล่คนในพื้นที่ออกแล้วก็ทำการซื้อที่ดินของเขาทั้งหมดตรงนี้คือความเลวร้ายที่สุดแล้วคือสังคมมันจะล่มสลายตรงนี้ผมก็ถามว่าแล้วแนวคิดที่คืออะไรแนวคิดผมต้องการเป็นแลนด์ลอร์ดเป็นเจ้าของที่ดินแล้วท้ายที่สุดวันหนึ่งที่จะมีการลงประชามติเพื่อแยกดินแดนเนี่ยผมจะเป็นเจ้าของที่ดินแล้วผมก็จะมีส่วนในทรัพยากรตรงนั้นนี่คือสิ่งที่เขาคิดไปข้างหน้าไปแล้วแต่ถ้าบอกว่าถ้าเป็นนักปกครองเขาคิดว่าเฮ้ยผืนแผ่นดินไทยเนี่ยบรรพบุรุษเขารักษามาค่ะนักปกครองรุ่นก่อนๆเนี่ยเขารักษามาเพื่อรักษาอำนาจของการปกครองไว้และอำนาจของแผ่นดินไว้ขณะเดียวกันผู้คนที่เป็นชนชั้นที่ถูกปกครองที่เราเรียกว่าไพ่เนี่ยก็ต้องถูกฟูมฟักให้อยู่ในกรอบทั้งหมดนะครับแล้วความมั่นคงมันจะอยู่แต่ถ้าบอกวันนี้ไม่เอาแบบทุนนิยมหมายความว่าผมต้องเป็นเจ้าของที่ดินแล้วผมก็จะยึดทรัพยากรทั้งหมดแล้วผมก็ใช้วิธีการถ้าคุณไม่ได้ผมก็ฆ่าคุณค่ะแต่ถามว่าไอ้กระบวนการอย่างเงี้ยในอดีตก็มีในสมัยนครรัฐก็มีแต่ถามว่าทำไมอ่ะก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมาอย่างนี้ตอนหลังเขาถึงบอกว่าเขาถึงเอาเจ้าของนครรัฐแต่นครรัฐเนี่ยแต่งงานกันค่ะเกี่ยวดองกันจ้าเกี่ยวดองซะอย่างมาเลเซียเนี่ยมาเลเซียนี่เจ้าเขาแต่งงานกันเองนะค่ะแต่ของเรานี่หมดละของเราไม่เหลือละแต่ถามว่าถ้าวันใดก็ตามเจ้าของเขาเนี่ยเข้ามาเป็นใหญ่ปุ๊บเนี่ยเขาเชื่อมเลยนะเวลาไปงานเนี่ยเขาจะประกาศเลยโอ้คนนั้นจะเป็นอย่างนั้นเขาเชื่อมเลยจะถามว่าไอ้วัฒนธรรมไพ่ขึ้นมาเป็นนายเนี่ยในประเทศที่คิดว่าอังกฤษปกครองแล้วก็ถ่ายทอดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้มากที่สุดคืออินเดียแต่อินเดียจากวันนั้นถึงวันนี้เกือบ200ปีแล้วนะอินเดียยังไม่สามารถสลายความเป็นชนชั้นและวรรณะได้เลยค่ะแต่ถามว่าในระยะหลังเนี้ยทำไมชนชั้นวัจันทานฮะของอินเดียนะกลับมามีบทบาทสำคัญในประเทศอินเดียได้ทำไมคะเพราะอะไรรู้ไหมคิดในพุทธศาสนาเพราะศาสนาไม่พุทธศาสนาไม่มีชนชั้นค่ะฉะนั้นลูกของไพ่ลูกของวรรณะต่ำที่สุดคือจันทานเนี่ยสามารถจะบวชในบวรพุทธศาสนาได้แล้วมาบวชเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความเท่าเทียมกันในความเป็นปิชิภิกษุแล้วออกมาเขาก็ความเท่าเทียมมันก็หลุดออกมาฉะนั้นจะเห็นว่าผู้นำรุ่นใหม่ของอินเดียหลายกลุ่มนะครับจะเป็นพุทธ
แต่สืบเชื้อสายแล้วก็คือกันทานค่ะนักการเมืองไทยก็ไปหลงเนี่ยแล้วก็ไปสร้างกลไกเนี่ยไปบวกจะบวชจันทานในอินเดียแล้วก็อ้างว่าได้บุญเยอะค่ะแล้วกลับว่าถ่ายตัวกลับมาเนี่ยตอนนี้เขาฟอร์มตัวจะเป็นจะเข้าสู่อำนาจรัฐอีกรอบหนึ่งที่ฟ้าเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยเขาไปสร้างพระพุทธเจ้ามาไว้ครับใช่ครับนี่คือกลไกทั้งหมดแล้วก็ถึงท้ายที่สุดก็คือการกลับมาสู่อำนาจของคณะปกครองค่ะแต่ถ้าว่าผู้ถูกปกครองวันนี้ไม่เข้าใจก็จะเข้าไปสู่ในกระแสแล้วก็จะถูกเขาขับไล่ออกจากพื้นที่ค่ะฉะนั้นไอ้กระบวนการที่มองทั้งหมดผมบอกให้มองดีๆว่าการลงประชามตินั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะฮะค่ะถ้าเราตามไม่ทันถ้าตามไม่ทันเราก็จะหลงไปแล้วกะไปแล้วไปเลยนะฮะค่ะอาจารย์คะทีนี้พอสิ่งที่เกิดขึ้นนะวันนี้มองมาที่ประเทศไทยแล้วมีชนชั้นปกครองแล้วก็มีชนชั้นที่ถูกปกครองณวันนี้ชนชั้นที่ถูกปกครองหลายๆคนหลายๆกลุ่มเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในแวดวงสังคมไทยการเมืองไทยการศึกษาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องอื่นๆศาสนาทุกแวดวงมีหมดณวันนี้นักศึกษาเองก็ตามแต่เด็กซึ่งถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่จะก้าวขึ้นไปเป็นคนที่จะอยู่ในชั้นปกครองหรือถูกปกครองเหมือนเดิมแต่ว่ามีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นนักเรียนเองนักศึกษาเองมีบทบาทออกมามากขึ้นเห็นชัดเจนที่สุดคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อเร็วๆนี้ที่มีกรณีเกิดขึ้นมีการเรียกร้องมีการแสดงพลังต่างๆมีการชุมนุมในขณะที่ณตอนนี้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันฉบับนี้อยู่มีการอ้างถึงเรื่องของกฎระเบียบกติกาต่างๆที่อยู่ในรัฐธรรมนูญมีคำถามว่ารัฐธรรมนูญณตอนนี้ที่ใช้คือฉบับชั่วคราวเวลาที่เราจะอ้างอิงในเรื่องของตัวบทกฎหมายเราจะอ้างใช้กฎหมายฉบับไหนรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเท่านั้นหรือมีคนที่ไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วบอกว่าจะใช้ฉบับก่อนหน้านี้อาจารย์หมอมีความเห็นยังไงคะเอาอย่างนี้ข่าวกลางคืนของวันพฤหัสก็มีข่าวว่ามีอาจารย์ทอนธรรมศาสตร์เขาจัดสัมมนาครั้งที่สองค่ะนะเขาก็สัมมนาครั้งที่สองตำรวจก็ขอความร่วมมือว่าอย่าจัดขอความร่วมมือไปทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งให้ห้องเขาจัดก็เอากุญแจไปปิดไม่ให้ใช้เขาก็เลื่อนมาใช้ข้างล่างทีนี้ระหว่างสัมมนาเนี่ยตำรวจเขาก็ยังมาขอให้ยุติเลิกจัดยุติเสียทางผู้จัดก็อ้างรัฐธรรมนูญอ้างรัฐธรรมนูญไอ้ผมก็อ่านไวๆก็ตอนนี้ตำรวจไม่รู้จะทำยังไงละก็ต้องใช้ทหารที่มาก็มากับตำรวจเที่ยวนี้เขาก็ถามท่านที่บอกว่ามีสิทธิตามรัฐธรรมนูญน่ะทหารก็บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนล่ะโอ้แล้วก็คงคุยทหารก็บอกโอ้อย่างนี้คุยกันยาวเราไปคุยกันที่ปทุมธานีดีไหมค่ะเออก็เอาไปหมดเลยครับทั้งคนจัดทั้งอาจารย์ก็ใส่รถไปค่ะนะวันเมื่อวันข่าววันพฤหัสแล้วหลังจากนั้นก็ตามมาแล้วไม่เห็นข่าวอีกเลยนะไม่รู้จะไปไม่มาไปยังไงเนี่ยค่ะทีแล้วไอ้คำถามที่รัฐธรรมนูญฉบับไหนเนี่ยค่ะนะเดี๋ยวท่านสวตอบได้จะคลี่คลายความกระจ่างให้ค่ะครับคืออย่างนี้วันนี้เองนะเราพอเราพูดถึงเรื่องการปกครองประเทศไทยนะฮะการปกครองของไทยเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้นักปกครองและครูบาอาจารย์เนี่ยกลับไปดูอันนึงว่าเวลาเราดูบริบทของสังคมไทยเนี่ยก็ต้องว่าด้วยบริบทของสังคมไทยอย่าเอาบริบทของฝรั่งของอังกฤษอเมริกาเนี่ยมาใส่ในสังคมไทยเพราะคนไทยมันกินข้าวเจ้ากินข้าวเหนียวไม่ได้กินขนมปังค่ะแล้วก็วิธีคิดก็ไม่เหมือนกันเสร็จแล้วถามว่าถ้าวันนี้เราตกผลึกนิดนึงนะฮะแล้วก็มองภาพรวมไม่หมดหรือว่าท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยก็ต้องอยู่แบบประเทศไทยไม่ใช่จะเป็นขี้ข้าก็ไม่ได้หรอกครับเพราะไอ้ความเป็นไทยในชื่อมันบอกแล้วไทย คือไม่เป็นทาสใครค่ะไอ้ตรงเนี้ยสันดานมันติดมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วยังไงก็ไม่ยอมเป็นทาสใครค่ะบริบทมันก็ต้องเป็นบอกว่ามันต้องสร้างกลไกขึ้นมาจะไปอ้างว่าเฮ้ยฝรั่งมันทำได้แต่คนไทยทำไม่ได้ตอนนี้เรา AEC แล้วนะคะเราประชาคมอาเซียนยังไงผมก็ยืนยันว่าเป็น EEC ก็ยังเป็นไทยค่ะไอ้นิสัยไทยๆเนี่ยที่จะสู้เขาไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวผมแถมให้นิดนึงค่ะอาจารย์หมอตอนนี้ฝรั่งออสเตรเลียมันทำแบบไทยนะครับทำยังไงคะเมื่อวานเนี้ยเมื่อวันไม่ใช่วันพุธค่ะมันเล่นเอาตำรวจ800คนครับไปไล่จับคนมุสลิมฮะในออสเตรเลียซึ่งเป็นคนเกิดในออสเตรเลียนะเป็นคนออสเตรเลียว่าจริงๆไล่จับฐานสงสัยว่าเองจะเป็นพวกไอซิส
ไม่มีหลักฐานอะไรจับหมดเลยครับเออไอ้เพื่อนผมบอกให้มันเรียนแบบเราครับโอ้บอกเอ้ยไม่ใช่สมัยนี้นะสมัยนายกไม่มีแผ่นดินทำอย่างเงี้ยโอ้เว้ยไม่ขายยาก็บอกขายยาคือตั้งข้อหาไว้ก่อนค่ะนะครับแต่ทั้งนั้นเป็นปัญหาว่าสังคมไทยวันนี้เราต้องมาดูว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพนะครับก็คือสิทธิเสรีภาพบนหลักของรัฐธรรมนูญหลักของรัฐธรรมนูญนะฮะถ้าวันใดก็ตามเรามีรัฐธรรมนูญแล้วรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิของเราเราก็ทำตามทันได้แต่ถ้าสมมติว่าในระหว่างที่รัฐธรรมนูญกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกพอประกาศใช้กฎอัยการศึกปุ๊บเนี่ยอำนาจต่างๆมันในการควบคุมประเทศทั้งหมดเนี่ยมันถ่ายโอนไปที่ทหารทันทีพอถ่ายโอนทหารทันทีปุ๊บเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวด้วยความมั่นคงทั้งหมดเนี่ยทหารเขาต้องประกาศว่าเรื่องต่อไปนี้ห้ามทำเรื่องตอนนี้ขอความอนุญาตอย่าทำคือเป็นอำนาจของเขาจะถามว่าแล้วทำแล้วใช้โดยอำนาจโดยพระการไม่ได้นอกเหนือจากนั้นไม่ได้ครับทุกเรื่องที่จะใช้กฎอัยการศึกทุกเรื่องที่จะใช้อำนาจของทหารต้องประกาศแม้กระทั่งเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เคยขึ้นศาลยุติธรรมเนี่ยถ้าทหารบอกว่าวันนี้ไม่เอาจะไปให้ขึ้นศาลทหารเขาต้องประกาศบางเรื่องต่อไปนี้ต้องขึ้นศาลทหารนะเว้ยคดีไหนที่อยู่ในศาลบอกว่าต่อไปเนี้ยให้ไปขึ้นศาลทหารก็ต้องมาขึ้นศาลทหารค่ะท่านสังเกตดูว่าในการใช้กฎอัยการศึกเนี่ยมักจะไม่ก้าวล่วงไปถึงคดีที่อยู่ในศาลอยู่แล้วค่ะแล้วคดีที่เกิดในระหว่างที่จะประกาศกฎอัยการศึกทั้งหมดเนี่ยเขาจะประกาศ1 2 3 4 5ว่าจะทำยังไงแต่ถ้าไม่ประกาศแล้วเนี่ยทำไม่ได้นะฮะในกรณีที่มีรัฐธรรมนูญอยู่ค่ะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคณะคสช.เนี่ยเข้ามาตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญ2550จนประกาศยึดอำนาจแล้วก็เกิดสุญญากาศในห่วงการเกิดสุญญากาศจนถึงประกาศรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยฉบับปัจจุบัน57เนี่ยในช่วงนั้นน่ะเป็นอำนาจของทหารที่ใช้กฎอัยการศึกของคสช.ล้วนๆตรงนั้นไปขัดแย้งถ้าไม่ได้ฉะนั้นไอ้ตรงระหว่างที่คสช.ใช้อำนาจล้วนๆตรงนั้นนะจะแสดงอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ก็ไม่ได้นะฮะไม่ต้องถามหาเหตุผลครับเวลาใช้กฎอัยการศึกบางเรื่องเนี่ยเมื่อทหารประกาศแล้วว่าอยู่ในอำนาจของผู้ใช้กฎอัยการศึกแล้วเนี่ยอย่าไปถามว่ามีเหตุผลอะไรนะแล้วไปถามฮะเพราะว่าถ้าประกาศแล้วคุณไม่ทำนะฮะจับก่อนขังก่อนค่ะประหารก่อนแล้วไปคุยทีหลังค่ะทั้งตรงนั้นแหละครับคือทั้งหมดเลยอ่ะล่ะเฮ้ยปัญหาว่าเหตุมันเพิ่งเกิดมา2วันนี้ครับวันพุธเกิดของวันพุธเนี่ยหลังจากที่มีประกาศรัฐธรรมนูญชั่วคราวชั่วคราว57แล้วเนี่ยค่ะเราจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญปี57นะรับรองอำนาจของคสช.เนี่ยเป็นรัฐาธิปัตย์นะฮะค่ะรัฐาธิปัตย์เนี่ยคำว่ารัฐาธิปัตย์เนี่ยแปลว่ามีอำนาจนะครับเด็ดขาดในการปกครองประเทศค่ะไม่เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับอื่นนะค่ะรัฐธรรมนูญฉบับอื่นอำนาจรัฐาธิปัตย์เนี่ยจะแยกเป็นรัฐบาลแยกเป็นบริหารแยกเป็นตุลาการแยกเป็นองค์กรอิสระแต่รัฐาธิปัตย์ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยอำนาจรัฐาธิปัตย์จริงๆนะอยู่ที่คสช.ค่ะแล้วก็อำนาจอื่นๆเป็นองค์ประกอบเท่านั้นเพราะว่านิติบัญญัติก็ดีสภาปฏิรูปก็ดีนะครับสภาล่างรัฐธรรมนูญก็ดีเนี่ยคุณทำอะไรก็ทำไปถ้าบอกโอเคไม่เข้าตาคสช.ก็เปลี่ยนได้ค่ะแล้วบังเอิญคราวนี้คสช.เองกับครม.เองเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันพอเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยในสภานิติบัญญัติเองสภาปฏิรูปเองก็น่าจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดก็ถือว่าจึงยืนยันว่าหลักการตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยอำนาจรัฐาธิปัตย์เป็นของคสช.ใช่คณะคสช.6คนนี่แหละครับเขาไปเขาเพิ่มแล้วเขาเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วเพิ่มอีกตั้งเยอะค่ะเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดค่ะไอ้ตรงนี้แหละครับถึงถามว่าวันนี้เมื่อเป็นอำนาจของคสช.เราก็ต้องกลับมาดูว่าหัวหน้าคสช.ประกาศว่ายังไงท่านประกาศเลยว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมแล้วก็เป็นระบบนิติรัฐนิติธรรมก็หมายความว่าจะเป็นระบบกฎหมายค่ะพอประกาศว่าจะเป็นระบบกฎหมายปุ๊บเนี่ยกฎหมายหลักที่คสช.ใช้ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57
ใน57เองมาตรา4รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะรับรองไว้ว่าในรัฐธรรมนูญเก่าเนี่ยว่ายังไงก็ยังมีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมนะฮะฉะนั้นถ้าผู้ชุมนุมเองเนี่ยผู้ชุมนุมเองเนี่ยไม่ได้รับการสั่งห้ามนะว่าเป็นเรื่องที่ห้ามตามประกาศของคณะคสช.แล้วเนี่ยเขาก็ชุมนุมได้ฉะนั้นไอ้การเชิญไปเนี่ยโอเคเชิญไปด้วยอำนาจคสช.เชิญได้เหมือนกันแต่เชิญไปเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าจะควบคุมได้ไหมเขาก็คิดหนักฮะเพราะคุณประกาศไปแล้วคุณจะประคองด้วยกฎหมายก็เขาอ้างรัฐธรรมนูญปี57มาตรา4คุณก็ไปไม่ถูกแล้วครับมีอย่างนี้คือประกาศว่าต่อไปนี้ห้ามทำเรื่องต่อไปนี้แต่ถามว่าไม่ให้ทำในเรื่องวิชาการเนี่ยมันก็ไปกระทบสิทธิขั้นพื้นฐานของนักวิชาการแต่ไอ้นักวิชาการที่บอกว่าใช้วิชาการเป็นตัวเป็นโล่บังแล้วก็ดำเนินการเพื่อเป็นสัญลักษณ์เนี่ยพวกนี้ผมก็ยืนยันว่าเวลานี้มันไม่เหมาะเวลานี้ไม่เหมาะถ้าท่านยังจะทำอยู่ผมก็คิดว่าทางกสช.ก็คงเชิญท่านไปนั่งคุยนะครับ คุยรอบนี้2วันคุยรอบหลัง7วัน คุยรอบสุดท้ายก็คงสัก30วันค่ะ มีสิทธิ์ครับทำได้ครับทำได้เขาไม่ได้จับครับไม่ได้จับเขาเรียกเชิญไปมาคุยกินน้ำชาแล้วก็ไม่ได้เรื่องมันก็ไม่กระทบเรื่องสิทธิเสรีภาพนะค่ะเพราะเขามีอำนาจไงบอกแล้วว่าคสช.มีอำนาจเด็ดขาดเป็นรัฐาธิปัตย์เขตเกิดที่ประเทศจีนครับเขาประหารชีวิตไปชุดหนึ่งนะไอ้สามคนเนี่ยจำคุก10ปีกับ20ปีนะเขาถามว่าเฮ้ยแค่ไปเดินอยู่ตรงสถานีรถไฟเนี่ยอย่างนี้เลยเหรอค่ะไอ้พวกนั้นมันขับรถชนเอาลูกระเบิดคว้างเอาพอสมควรแต่ไอ้สามคนเนี่ยนี่ฝรั่งถามถามว่าทำไมมันต้องจำคุกเรื่อง10ปีกับ20ปีรัฐบาลจีนเขาตอบว่าไงไหมเขาตอบนี่คุณมีพาสปอร์ตประเทศอะไรอ่ะนะเขาก็เอาพาสปอร์ตประเทศเนี่ยนะคุณไปถามนายกรัฐมนตรีคุณนะว่าทำไมไอ้สามคนนี้มันต้องจำคุก10ปี20ปีค่ะมาถามที่นี่คุณไม่มีสิทธิ์ถามเพราะว่าคุณไม่ใช่พลเมืองของประเทศเราค่ะนะของเรานะค่ะพันกว่าล้านคนไม่สงสัยเลยถ้าไอ้คนนี้มันต้อง10ปีกับไอ้คนนี้20ปีแต่ว่ามีเล็กๆเหมือนกันทำไมไม่ประหารชีวิตใช่ไหมใช่ถ้าถามว่าทำไมไม่ประหารชีวิตเราตอบได้ค่ะแต่ว่าเขายังไม่ได้ฆ่าคนค่ะไอ้คราวที่แล้วนี่ประหารชีวิตเพราะมันฆ่าคนมันคือของเราเขาบอกของเราไม่ได้แก้แค้นนะค่ะแต่ฆ่าคนตายควรตายแล้วอย่างนี้เลยแล้วเขาบอกว่าไอ้นี่มันก็วอนจริงๆนะมาถามอ่ะแล้วข่มขืนไม่ได้ฆ่าซะหน่อยแล้วทำไมต้องตายคุณไปถามที่ประเทศคุณค่ะประเทศเราไม่ได้ค่ะรู้กันหมดแหละว่าข่มขืนแล้วต้องตายขนาดนั้นยังมีคดีข่มขืนเลยมันยังไม่กลัวตายเลยใช่ไหมเออเวลามันก็มาดินทาค่ะดินทานายบอกเนี่ยดูประเทศเขาสิมันเป็นอย่างนี้ได้ไงใช่ไหมคนในนั้นก็มีเจียวจ้าวกันใหญ่เลยนะบอกเฮ้ยอย่าไปใช้เสรีภาพผิดนี่เองถามในประเทศจีนยังโชคดีนะถ้าเองไปถามที่สิงคโปร์เองอาจจะโดนเลยนะสิงคโปร์เขาเลยบอกว่าจำได้ไหมเยาวชนอเมริกันคนหนึ่งแหมเอาสีสเปนไปพ่นค่ะ I want freedomเขาจับโบยเขาจับไปเขาจะตี12ครั้งโบยโบย12เกรงใจว่าประธานาธิบดีอเมริกันขอผ่อนโทษค่ะไอ้ทั้งรู้แล้วผ่อนให้ก็คิดว่าจะไม่โบยลด12เหลือ6ครึ่งโบยอยู่ดีโบยเสร็จกลายเป็นว่าพลเมืองในอเมริกันบอกสมควรค่ะเราจะควรจะมีกฎหมายอย่างนี้ในประเทศอเมริกาหรืออยากรู้ว่าถ่ายเต็มไปหมดเลยที่เยาวชนเข้าไปสเปร์ควรไอ้ประธานาธิบดีอเมริกาบอกเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะคิดว่าไปลดโทษจะได้คะแนนไม่ได้คะแนนสปอยเด็กมันถึงเป็นอย่างนี้ตามใจมันเกินไปตามใจมันเกินไปทีนี้ผมก็จะบอกว่าเนื่องจากอำนาจของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้ประเทศพวกนี้เขาเริ่มไม่เกรงใจฝรั่งว่าอังกฤษไม่เกรงใจฝรั่ง
พอฝรั่งถามมาเขาถึงเฮ้ยเรื่องนี้ความจริงเขาจะบอกว่าเองอย่าซอใส่เกือกแล้วว่าเองก็ไปถามประเทศเองจะมาถามประเทศข้าใช่ข้ามีกฎหมายของข้านี่ผมจะโยงว่าเขากำลังนินทาใหญ่แล้วนะว่าประเทศเราเนี่ยคล้ายๆมีสภาค่ะนะมีรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีนะแล้วมีไอ้9คนอยู่ตรงนั้นอ่ะคณะกรรมการเมืองคณะกรรมการเมืองไอ้คนประธานมันเป็นตำแหน่งเดียวกันกับประธานาธิบดีนะแล้วตอนนี้กรรมการเมืองเป็นเลขาธิการกองทัพแล้วอ่ะเลขาธิการเราฟังเลขามันเล็กๆนะถ้าเทียบคือผู้บัญชาการฐานสูงสุดโอ้เออคล้ายๆเนาะแล้ว9คนเนี่ยเวลาสภาอะไรมานะ9คนนี้ก็บอกเฮ้ยเบาๆหน่อยนะอุ๊ยเบาไหมคะได้นะค่ะสภาเปลี่ยนเสียงได้นะเนี่ยผมกำลังจะให้ท่านสวพูดเรื่องนี้ไงค่ะค่ะท่านสวให้เรื่องนี้เรื่องอยู่ๆอ่ะครับไอ้กรรมไอ้ที่สภาล่างอ่ะค่ะที่จะตัดสินสุดท้ายอ่ะเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมา14ท่านนะค่ะเพื่อจะดูไม่ใช่อยู่ที่นายกคนเดียวแล้วนะครับมันว่างมีเพิ่มขึ้นมาครับจะโฆษณาก่อนได้ได้อยู่ค่ะอีก5นาทีค่ะ5นาทีอ้าวต่อจากนี้นะครับคือตอนนี้ถ้าเราดูจากโครงสร้างที่ว่าตามรัฐธรรมนูญนะครับครับโครงสร้างก็คืออำนาจไปอยู่ที่คสช.อำนาจคสช.เนี่ยจะเป็นกรรมการชุดหนึ่งซึ่งกำหนดนโยบายของประเทศนะที่เมื่อกี้ผมใช้คำว่ารัฐาธิปัตย์เพราะว่าไม่ว่าใครจะเข้าสู่อำนาจรัฐทั้งหมดอ่ะกรรมการชุดนี้จะเป็นผู้พิจารณาทั้งหมดแล้วก็นโยบายทั้งหมดของที่จะบริหารประเทศเนี่ยรวมถึงทิศทางของกฎหมายที่จะออกมาคสช.จะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดที่ถามว่าไอ้โครงสร้างแบบเนี้ยมันเปรียบเทียบได้อะไรจะเปรียบเทียบสหรัฐก็ไม่ได้ไม่มีเพราะสหรัฐนี่เขาใช้ตัวประธานาธิบดีคนเดียวนะครับอังกฤษก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องเทียบกับจีนครับจีนกรมการเมืองนี่แหละคือกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จะมีอำนาจทั้งหมดเหมือนรัฐาธิปัตย์หรือกำหนดนโยบายของประเทศจีนทั้งหมดใครจะมาเป็นผู้ปกครองการสืบทอดอำนาจปกครองประเทศเนี่ยเขาจะส่งต่อกันทั้งหมดตรงนั้นฉะนั้นลักษณะของการเราก็ไม่ได้ต่างกันผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเราจะชัดเจนนะครับเราบอกว่าเราต้องเลือกนะว่าเราจะเลือกแบบประชาธิปไตยแบบยุโรปแบบอเมริกาหรือเราจะเลือกแบบประชาธิปไตยแบบจีนจีนเขาก็มีเลือกตั้งนะฮะแต่ผมไม่ใช่ประชาธิปไตยเขาก็เป็นนะแต่ประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมคือหมายความว่ามีกลไกและมีกระบวนการเขาอย่างนี้ครับเขาเลือกตั้งเขาให้เลือกครับเลือกตั้งโดยกรรมการเมืองเนี่ยก็ได้เนี่ยฮะเขาก็ตรงเนี้ยมีสมมติ10ท่านครับกรรมการเมืองให้ชื่อมา30คนครับแล้วประชาชนเลือกใน30คนครับคัดมาก่อนเบื้องต้นไอ้30คนนี้อย่างน้อยต้องประกาศว่ามันไม่ซื้อเสียงค่ะค่ะทีนี้ถามว่าของจีนเนี่ยเขาสามารถทำได้เนื่องจากว่าความเข้มแข็งของการสืบทอดอำนาจเนี่ยมันมีอยู่การต่อเนื่องมันมีอยู่แต่สำหรับประเทศไทยเราจะเห็นว่ากลไกอันนี้มันเริ่มพัฒนามาเราจะเห็นว่าพอเกิดคสช.คสช.ก็เปิดโอกาสให้มีสภานิติบัญญัตินะครับคสช.ก็คัดคนเข้ามา220คนปรากฏว่าคัดมา200ก็ลาออกไปเกือบ10คนละนะฮะสภานิติบัญญัติก็จะทำหน้าที่กรองกฎหมายทำหน้าที่นิติบัญญัติเพื่อให้ประเทศประชาธิปไตยบอกเฮ้ยประเทศไทยก็มีสภาเหมือนกันนะฮะแต่ก็อยู่ในกำกับของคสช.และขณะเดียวกันคสช.ก็จะไปสร้างกลไกสภาปฏิรูปการเมืองนะครับก็พูดทำนองว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเลือกตั้งหรอกแต่ให้คุณเนี่ยสมัครมาใครคิดว่ามีฝีมือเนี่ยสมัครร่วมมาแล้วก็ไปสมัครระดับจังหวัดระดับส่วนกลางแต่ละสายอาชีพทั้งหมดแล้วก็เอามาครุกกันแล้วรูปแบบที่อาจารย์พูดอยู่นี้มันดีหรือไม่ดีสำหรับประเทศไทยเดี๋ยวอย่าพูดว่าดีไม่ดีเดี๋ยวว่าคนยังไม่ได้คนเลยเนาะคนที่กำลังคอการเมืองที่มันจะอกแตกตายเพราะเล่นการเมืองไม่ได้เนี่ยก็จะมีช่องทางไงฮะจะมีช่องทางประชาชนก็จะมีช่องทางอู้เขาเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับก็เปิดโอกาสให้พวกเราส่งคนเข้าไปในวิธีการส่งคนเราสังกัดมูลนิธิสมาคม
ที่ไปค้าขายแล้วก็ส่งคนเข้ามาแล้วก็เป็นประชาธิปไตยแบบนี้นั้นเราพักไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอาจารย์ว่าประชาธิปไตยในแบบที่มีการส่งตัวแทนจากแต่ละฝ่ายเข้ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วค่อยกลับมาฟังบทวิเคราะห์กันต่อพักสักครู่นึงค่ะรายการช่อง13สยามไทยตลอดทัวร์วันนี้จะพาไปพบกับคุณวินัยครับคุณวินัยเนี่ยปลูกผักก้านตองไว้ทานเองเราไปดูกันว่าคุณวินัยปลูกผักทานเองเป็นยังไงครับสวัสดีครับผมลุงวินัยนะครับผมมีอาการเป็นเบาหวานนิดนึงแล้วก็ปวดตามร่างกายข้อเท้าหัวเข่าครับผมแล้วก็เวลาผมขับรถเนี่ยนะฮะลงมานี่ลงจากรถเนี่ยอาการมันปวดเมื่อยมากก็เลยมาเปิดดูช่อง13สยามไทยครับแล้วก็มาเจอก็ลองใช้ดูของท่านอาจารย์บรรวิทย์เก่งเรียนซื้อของสูตรเอ็กซ์ตร้ามาลองใช้ดูก็ทานได้2ขวดอาการดีขึ้นมากเลยครับเจ็บปวดชานี่ก็หายไปผมจะขอแนะนำท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าชมรายการนี้ถ้าเกิดมีอาการอย่างผมปวดเมื่อยหรือเป็นเบาหวานอะไรนี่ครับทานเอ็กซ์ตร้าก่อนได้เลยครับรับรองนะครับคือเราดูอาการเขาแล้วก็คือคนขับแท็กซี่นะคะถือว่าแล้วอากาศมันร้อนมากใช่ไหมคะอากาศร้อนมากช่วงนี้แล้วเขาก็ช่วงนั้นรู้สึกเขาอ่อนเพลียพอกลับมาที่ก็จะนอนนานมากเลยอ่ะเราก็เป็นห่วงอ่ะเนาะดูไม่สดชื่นนะคะพอได้มาดูรายการนี้เราสนใจเลยเพราะเป็นห่วงสุขภาพเขาเพราะคุณลุงเนี่ยเขาคุมอาหารยากเพราะว่าอยู่ข้างนอกทานอาหารข้างนอกบางทีมันบ้างแล้วก็พวกน้ำอัดลมบ้างเลยพวกนี้ค่ะแล้วเขาคุมน้ำตาลไม่ค่อยได้เวลาไปหาหมอนี่หมอติตลอดใช่ไหมคะพอได้ทานตัวนี้ทีนี้ไปแล้วสบายใจแล้วคุณหมออย่าไปทำอะไรมาดีขึ้นลดลงตั้งเยอะจากเมื่อก่อน300กว่า200กว่าตอนนี้เหลืออยู่160นะคะเราก็สบายใจใช่ไหมคะเพราะว่าเขาหัวหน้าครอบครัวนะคะเป็นห่วงเขาอะค่ะเพราะว่าเราคือเราก็ทำงานนอกบ้านเสาร์อาทิตย์ถึงจะได้กลับมาทำอาหารให้เขาทานนะคะก็เลยมีตัวนี้เราก็รู้สึกอุ่นใจมันเป็นคือสมุนไพรมันช่วยคือยาหมอนี่ก็คือว่ายับยั้งได้แต่ว่าตัวสมุนไพรเนี่ยเหมือนกับไปช่วยรักษาข้างในสังเกตที่เขาเนี่ยปวดหัวเข่าก็ตอนนี้สบายละไม่ปวดละแล้วก็หน้าตาอะไรก็คือสดชื่นขึ้นนะดูเขาสดชื่นขึ้นเวลากลับมาคือจริงๆแล้วโดยพื้นฐานเนี่ยก้านตองตัวเนี้ยจากบรรพบุรุษเลยใช่ไหมคะอากงอาม่าตอนที่มาเมืองไทยเนี่ยท่านเอามาปลูกด้วยแล้วเราก็ทานมาเรื่อยๆที่บ้านเขาก็จะทานตัวนี้ค่ะทีนี้พอเขาทานแล้วก็ดีขึ้นแล้วมาเจอของ13สยามไทยเอ๊ะก้านตองเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วเขามีส่วนผสมตัวอื่นด้วยอะค่ะคือถ้าก้านตองอย่างเดียวเนี่ยมันก็ช่วยพวกหวัดนะคะแบบชอบไอเขาชอบไอตัวนี้ช่วยได้แต่ว่าคือยังคุมน้ำตาลยังไม่ค่อยได้แต่พอมาทานชุดนี้ของ13สยามไทยก็ได้เลยน้ำตาลก็ลงอะค่ะนี่เราก็สบายใจแล้วก็คือท่านผู้ชมที่ว่าร่างกายไม่ค่อยดีเป็นความดันเบาหวานนะคะปวดหัวเข่านะคะเชิญชวนให้ทานน้ำสมุนไพรก้านตองค่ะรับรองว่าจะสดชื่นขึ้นแล้วก็ความเจ็บปวดจะเบาลงอะค่ะHappy People Fest ครับหนึ่งเป๊กครับรับรองเลยนะครับคุณวินัยมีอาชีพเป็นสารถีนะครับขับแท็กซี่เนี่ยถือเป็นสารถีนะครับสารถีที่ดังที่สุดในวรรณคดีใครรู้ไหมครับอรชุนฮะอรชุนเป็นสารถีขับรถมาให้พระรามเลยอรชุนนี่แหละครับเราเป็นเทพเจ้าแห่งการขนส่งเลยอรชุนคุณวินัยเช่นเดียวกันนะครับเป็นสารถีขับแท็กซี่ปลูกผักก้านตองไว้กินเองเป็นเบาหวานปวดข้อแต่ส
ุดท้ายจบที่เครื่องดื่มสมุนไพรแฮปปี้พีเพอร์เฟรชนำมาเสนอให้กับแฟนช่อง13สยามไทยได้รับทราบกันครับดื่มน้ำสมุนไพรก้านตองดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นท่านล่ะครับลองแล้วหรือยังครับน้ำสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิร์ลเฟรชโทรศัพท์082-777-1915 085-111-8445085-111-8513 081-667-2070ก่อนออกจากบ้านขาดไม่ได้ต้องใช้ทุกวันมั่นใจเอาอยู่เพราะโดนาว่าแฮทโทนิกได้รวมสมุนไพรจากธรรมชาติไว้มากมายทั้งใบหมี่ใบทองพันช่างใบเทียนกิ่งใบบัวบกที่ช่วยในการบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะจัดผมให้อยู่ทรงเคลือบเส้นผมให้เงางามมี3กลิ่นให้เลือกใช้กระดังงากุหลาบและราตรีมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติใช้ดีใช้ง่ายสะดวกสบายต้องโบนาว่าแฮทโทนิกโปรโมชั่นสุดคุ้มสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองพักข้าวตองตราเอ็กซ์ตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ6ขวดฟรีแชมพูสระผมโบนาว่า1ขวดทันทีพิเศษยิ่งกว่าเมื่อสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองพักข้าวตองตราเอ็กซ์ตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ1โหลฟรีแชมพูสระผมโบนาว่าผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะเลือกเส้นผมให้เงางามจัดแต่งทรงผมได้อยู่ทรงโดยไม่ต้องล้างออก1ชุดทันทีซื้อมากรับสิทธิ์พิเศษมากยิ่งขึ้นหมดเขต31มกราคม2558ติดต่อสอบถาม085-111-8445 082-777-1915 085-111-8513 0816672070ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงเวลาสุดท้ายของรายการสามัคคีประชาชนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์คะวิเคราะห์เอาไว้แล้วว่าในขณะนี้ประเทศไทยการเมืองการปกครองของเราเป็นในลักษณะที่ใกล้เคียงคล้ายกับประเทศจีนเป็นยังไงต่อคะครับก็ตอนที่มาถึงตอนจะได้มาของสภาปฏิรูปการเมืองนะก็มีการสมัครกันมามีการไปใช้ประชาสัมพันธ์มีคนมาสมัครประมาณ 7,000 กว่าคน 7,350 จากเราเคยห่วงว่ามีแค่400คน 7,000 กว่าเนี่ยมันก็คุยได้แล้วนะครับว่าโอ้เราคนสนใจการเมืองเปิดโอกาสให้เต็มที่แต่ที่เราพอมาดูปุ๊บก็จังหวัดก็เอาไป76นะจังหวัดเขาก็คัดกลุ่มหนึ่งได้มา76คนกลุ่มที่สองก็อีก173คน173คนนี่ก็เอาไปคัดมาจาก 7,000 ประมาณ 7,300 คนจาก 7,300 คนก็มาคัดเหลือ173คนวิธีการคัดก็คือคัดกลุ่มละ50คนแล้วก็เอา50คนจะส่งให้คสช.เพื่อคสช.ไปคัดอีกทีหนึ่งให้เหลือ173คนค่ะทีนี้ก็มีปัญหาว่าตอนปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาคัดเรียบร้อย50คนเนี่ยค่ะหลายๆครั้งเขาก็จะประกาศว่าโอเคใน50คนใน11กลุ่มเนี่ยมีใครบ้างค่ะแต่คราวนี้กกต.ออกมาประกาศเลยว่าไม่มีการประกาศเพราะว่าเป็นความประสงค์ของคสช.ว่าไม่ต้องการให้มีการวิ่งเต้นเหตุผลคือไม่ต้องการให้มีการวิ่งเต้นค่ะ
ฟังดูมันเพราะนะฮะฟังดูมันเพราะแต่ผมคิดว่าดูซื่อสัตย์สุจริตทำไมคะประกาศหรือไม่ประกาศถ้ามันจะวิ่งมันก็วิ่งค่ะถ้าจะช่วยก็ช่วยชัดเจนนะค่ะทีนี้ปัญหาว่าถ้ามั่นใจว่าเราจะสรรหาคนมาทำงานคุณไม่ต้องกลัวเรื่องวิ่งคุณไม่ต้องกลัวเรื่องฝากค่ะเพราะคุณรู้เองว่าใครควรจะทำงานใครจะเอามาทำงานใครมีคุณสมบัติที่จะมาตรงนี้ไม่ต้องไปกลายเป็นว่าตอนนี้กลายเป็นสองวันนี้พูดกันแซดแล้วนะผมอยู่บ้านก็โทรมาถามคุณเต็มว่าอาจารย์รู้ไหมผมไม่รู้ค่ะเอาแล้วทำไมเขาต้องห้ามผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณไปถามเขาดิค่ะซึ่งปกติมันก็รู้ว่าปกติถ้าเมื่อวานมันเสร็จจะนะเมื่อวานหนังสือพิมพ์มันต้องลงละสื่อต้องลงแต่ตอนนี้เงียบหมดเลยมันแล้วก็เมื่อเช้าได้ความว่าได้ความว่านะครับทางเดิมทีจังหวัดคสช.เขาจะเลือกเองนะครับเอา173คนเนี่ยเขาจะเลือกเองตอนนี้เขาตั้งกรรมการขึ้นมาใช่กรรมการขึ้นมาก็10กว่าคนนายพลหมดเลย14คนแล้วก็จะมาคัดเอาเหลือ173แล้วก็ใส่ซองซีนอย่างดีนะครับแล้วก็ส่งให้หัวหน้าคสช.ท่านนายกนะครับค่ะเป็นคนประกาศก็คือไปรู้กันวันนั้นเลยเหมือนเปิดซองประมูลอ่ะรู้เดี๋ยวนั้นวันนั้นปิดซองเรียบร้อยก็ส่งไปงั้นประกาศแล้วจะได้ไม่ได้วิ่งเต้นแล้วจบไม่มีการวิ่งเต้นท่านบอกว่าไอ้เหตุผลเรื่องวิ่งเต้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าวันนี้ยังยอมรับว่ามีการที่วิ่งเต้นนะฮะมันก็ไม่ได้ต่างกับนักการเมืองเขาทำงานค่ะไม่ว่าอะไรมันก็วิ่งเต้นทั้งหมดใช่ไหมผมว่าไงมีวิ่งเต้นแล้วมีเงินทอนด้วยครับก็ก็แล้วเรื่องของท่านนะครับแต่ผมในฐานะได้ออกเลยเรามาออกรายการเราบอกว่าที่มันไม่ควรจะเป็นเหตุผลนะไม่ควรจะเป็นเหตุผลว่าจะมีการวิ่งเต้นถ้ามีความสุจริตเพราะว่าจริงๆแล้วการประกาศชื่อหมายถึงว่า50คนในกลุ่มนี้นักวิชาการนักข่าวคนในวงการเขาจะรู้ว่าเฮ้ยใช่หรือไม่ใช่แค่ดูหน้าไพ่50คนเขาก็รู้แล้ววิ่งไม่วิ่งอ่ะเพราะว่าคนวิ่งความรู้ความสามารถคนวิ่งเนี่ยมันมีสัญลักษณ์อยู่แล้วมีหน้าตามีแบรนด์อยู่แล้วไอ้คนไม่วิ่งก็คือไม่วิ่งค่ะและคนไม่วิ่งส่วนมากท้าทายด้วยจะเป็นคนอย่างนั้นใช่ไหมค่ะนะไอ้คนวิ่งเนี่ยคนวิ่งเนี่ยจะสงบจะเงียบเจียมตัวรอไปตามลมไม่ชี้ไม่เกี่ยวแล้วแต่ผู้ใหญ่ก็จะให้โอกาสผมไปทำนองเนี้ยนะและแบบนี้พวกนี้ก็ถ้ามีการวิ่งก็จะเป็นพวกนี้กลุ่มนี้จะได้จะถามว่าแล้วประเทศชาติได้อะไรแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าการพัฒนาบ้านเมืองไหมนี่คือสิ่งที่ผมมองนะท้ายที่สุดแล้วมันก็จะมีสภาปฏิรูปการเมืองค่ะสภาปฏิรูปการเมืองจะเป็นกลไกสำคัญที่จะเสนอว่ารัฐบาลควรจะมีกฎหมายอะไรควรจะพัฒนาเรื่องอะไรและตัวสภาปฏิรูปการเมืองงานชิ้นแรกที่ต้องทำก็คือโครงสร้างของรัฐธรรมนูญใหม่ต้องทำฉะนั้นถ้าเราดูจากเนื้อหาและงานที่ต้องทำแล้วผมเชื่อว่าแค่สภาปฏิรูปเสนอโครงสร้างรัฐธรรมนูญก็ปีนึงแล้วปีนึงอยู่แล้วไม่ใช่บอก3เดือนถ้า3เดือนคือเขียนพิมพ์เขียนไว้แล้วจะมีรัฐธรรมนูญใต้ตุ่มนะฮะไอ้ตรงนี้คือบอกว่าโอเคนะเราดูรายการเนี่ยผมคิดว่าต้องเท่าทันนะว่ากลไกทั้งหมดของคนที่จะมานี่เป็นไงนะนี่คือสภาปฏิรูปที่จะเกิดขึ้นหลังจากสภาปฏิรูปเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมีคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญอีกชุดหนึ่งซึ่งตรงนี้เดิมทีเนี่ยเดิมทีมันจะเป็นควรจะเป็นสภาล่างแต่ในโครงสร้างของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเขียนว่าเป็นกรรมาธิการวิสามัญในสภานิติบัญญัติฉะนั้นเราจะเห็นว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยสภามีสภาเดียวที่มีอำนาจในลักษณะของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับมีสภาเดียวก็คือสภานิติบัญญัติสภาปฏิรูปนี่ก็คือล้อมอ่ะนะอาจจะมีการโปรดเกล้าจริงเพื่อเป็นเกียรติประวัติของคนทำงานแต่เนื้อหาการทำงานเป็นเพียงคณะกรรมการคณะหนึ่งฉะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เองเนี่ยประชาชนอาจจะหวังว่ารัฐบาลอาจจะให้ประชาชนมีโอกาสมากในการแสวงหาแนวทางการเมืองผมคิดว่ามันก็เป็นช่องทางหนึ่งแต่คงไม่ใช่ครับคงไม่ใช่แน่นอนคงต้องมีกลไกอื่นที่มาช่วยกันแล้วเราก็อยากจะเห็นหน้าไพ่เหมือนกันว่าสภาปฏิรูปคือคนที่จะมาทำโครงสร้างของประเทศใหม่ไหมหรือใช้โครงสร้างเก่าใช้บ้านเก่านะฮะเปลี่ยนแต่เฟอร์นิเจอร์นะฮะนี่คือสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือใช้บ้านหลังเก่าใช้เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยหรูๆแบบไมโครโฟนเงี้ยนะฮะหรูๆเงี้ย
แต่ก็คือเหมือนเดิมอะเนื้อหาของผลประโยชน์ผลประโยชน์ตกต้องก็เหมือนเดิมซึ่งเรากลัวนะจริงประชาชนก็ต้องส่งเสียงเหมือนกันตรงนี้ว่าเราอยากได้บ้านหลังใหม่และตรงนั้นก็คือบ้านหลังใหม่และองค์พระคาพยพทั้งหมดอุปกรณ์ทั้งหมดของเป็นของใหม่หมดค่ะค่ะอาจารย์หมอคะมีความเห็นยังไงบ้างคะอุปกรณ์ใหม่หมดมันแพงยกเลิกเอาของเก่ามาใช้ก่อนค่ะแล้วก็ไอ้สภาเนี่ยผมจะบอกให้ทำจนประชาชนเข้าใจผิดเข้าใจผิดยังไงสภาปฏิรูปค่ะเสนอแต่ความเห็นไม่มีอำนาจอะไรหรอกค่ะใช่ไหมเพราะว่าพอเสนอเสร็จเขาก็มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาไอ้ที่เสนอไปเขาไม่เอาก็ได้แล้วเสร็จแล้วนายกท่านบอกว่าท่านอยู่ปีเดียวน่ะค่ะแล้วรัฐธรรมนูญยังไม่เสร็จแล้วใครจะมาร่างรัฐธรรมนูญต่อใช่ไหมใช่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรับรองเขายกออกหมดอ่ะค่ะไม่เหลือหรอกจำได้ไหมเราเคยมีรัฐธรรมนูญปี50ค่ะท่านยังจะบอกว่าไม่เอาฉันจะเอา40เลยใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วถามว่าประเทศเราจะเป็นยังไงในสถานการณ์ที่โลกเป็นอย่างเงี้ยเราจะไปยังไงอ่ะค่ะเราไม่ไปยังไงเราก็จะเป็นแบบเราเนี่ยคือจนป่านนี้นะสังเกตไหมทูตต่างประเทศหลายๆประเทศอ่ะไปไม่เป็นยังไงคะประกาศเป็นคือไม่รับรองคณะคมช.ตั้งแต่แรกคสช.พอเขาไม่เป็นคณะคสช.ก็พูดด้วยไม่ได้ไงก็ไปประกาศไปแล้วอ่ะใช่ตอนนี้เขาก็เดินมาโรดแมพเข้ามาเข้าปีนี้แล้วอ่ะใช่ไหมไม่รู้ทำไงขอพบรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศค่ะเองเห็นไหมนั่นน่ะเป็นทหารที่เองบอกเองไม่ครบไม่รับนั่นน่ะไม่ออกวีซ่าเขาด้วยซ้ำแล้วทำไปเจียมเจียมใช่ไหมก็ไม่รู้จะทำไงค่ะคราวนี้ครับรัฐมนตรีจีนก็ของเราก็ไปแหละอะไรเหรออะไรจ้วงนะกวางสีจ้วงค่ะผมให้สังเกตอย่างนึงนะสมัยก่อนบอกแต่เขตปกครองตนเองกวางสีค่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้ว่ากวางสีจ้วงมีนัยยะยังไงคะจ้วงเนี่ยคือคนที่หม่อมคึกฤทธิ์ไปพบทีนี้แหละที่งานคล้ายๆอย่างนี้แหละถ้าเขาก็ล้งเล้งเล้งเล้งพูดกูมึงหม่อมท่านก็ไปทักมึงเป็นใครวะพูดไทยชัดจริงไอ้ทางโน้นก็บอกมึงก็เป็นใครทำไมพูดจ้วงชัดแท้น่ะก็เลยไปคุยกันแล้วก็เนี่ยให้รู้ว่าจ้วงเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นแหละเขายังยืนยันว่าเขาเป็นเจ้าของไทยค่ะชาวไตเนี่ยสระไอต่อเต่าเนี่ยค่ะบรรพบุรุษเองอ่ะหนีนะทิ้งแผ่นดินหม่อมเขาว่าหนีแล้วบอกว่ารักเสรีภาพค่ะเองอ่ะหนีไอ้พวกกุ๊บไม่ใช่มองโกนค่ะพวกข้าสิรักความเป็นไทยไตข้าไม่หนีข้าขึ้นเขาแล้วมองโกมันขี่ม้าขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มันแพ้แล้วเสร็จแล้วพอมันยึดปักกิ่งได้มันต้องส่งคนมานะมาสอนให้พวกเราทำข้าวปลูกข้าวที่เป็นคันที่เขาอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้ยึดเราเลยนะเนี่ยตกเราเนี่ยเป็นไทยเราไม่หนีพวกเองอ่ะหนีแล้วอ้างว่ารักษาความเป็นไทยค่ะหมอว่าบอกเองอย่ามาพูดมากข้าไม่มีตอนนั้นผมอ่านแล้วผมขำมากเลยข้าเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กประถมแล้วพวกข้าเว้ยอยู่ที่ภูเขาอันไตค่ะเป็นอ้ายลาวเว้ยไม่ได้เป็นไตอย่างที่เองว่าหรอกพวกโยมเขาหัวเราะมันว่าแล้วก็เอาแผนที่มานะหม่อมเล่าเนี่ยตอนนั้นผมทำ JC แล้วเพื่อนเชิญหม่อมไปพูดที่บุรีรัมย์ฟังชอบจริงๆเลยท่านก็บอกว่ามันก็เอาแผนที่มาดูเลยนะมาจากภูเขาอันไตนี่ยังดูนะจากกวางสีนี่นะมาตรงนี้มาถึงตรงนี้เอกไปดูนะยังอยู่เลยไทยดำไตดำ
ไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกเบียนเบียนฟูค่ะเบียนเบียนฟูที่เวียดนามบอกลบเก่งนะตายดำทั้งนั้นอ่ะที่ลบนี่เว้ยรักเสรีภาพของจริงรักความเป็นไตค่ะบอกมันพูดอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะพูดกับมันยังไงแล้วเสร็จแล้วนะมันก็ขึ้นไปทางนู้นไปทางยูนานมันก็เริ่มพูดภาษาไม่เหมือนจ้วงเห็นไหมคือมันเริ่มเป็นแบบภาษาเหนือใช่ไหมแล้วพวกเองอ่ะลงมาไตน้อยแม่น้ำเจ้าพระยาเองกับข้าพูดเหมือนกันเลยหนึ่งสองสามสี่ยี่สิบก็ยี่สิบไม่ใช่สาวเออหมอบอกเฮ้ยมันยิ่งพูดไอ้จอร์จเซเน่ผมมันหลอกผมหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วหมอพูดมันก็หน้าหัวร้อนนะท่านก็ไม่ได้บอกว่ามันท่านพูดให้ฟังว่าเนี่ยจ้วงเขาบอกนะแล้วก็เลยถามว่าเฮ้ยแล้วคนจ้วงมีเท่าไหร่คนจ้วงตอนนี้มี40ล้าน40ล้านตอนแล้วเราก็50ค่ะเฮ้ยมันเท่าๆเราเลยนะไล่เลี่ยกันเลยค่ะโอ้มันเท่าๆเราเลยเขาขยายประชากรไม่ได้เพราะเขาอยู่บนเขาหมายเขาให้หนึ่งเดียวครับแล้วเสร็จแล้วก็เล่ากันไปเล่ากันมาเล่ากันไปเล่ามาก็เลยเกิดวัดไทยที่กวางสีกวางสีค่ะแล้วก็มาเริ่มเขาก็เลี้ยงหม่อมก็บอกว่าไหนๆก็ไหนๆไหนๆไหนๆลองกินข้าวแบบจ้วงก็ได้อุ้ยเป็นยังไงคะมันมาแบบข้าวกับปลาเลยอ่ะค่ะโอ้หม่อมบอกคิดถึงสมัยเด็กๆเลยมันก็ไม่ให้ช้อนเลยนะค่ะกินแบบจ้วงใช่ไหมมันให้เปิดข้าวเลยให้ใช้มือโอ้ก็มีผักเต็มเลยก็มีปลามานะแล้วพริกยังไม่เป็นตำเลยเป็นพริกเป็นเม็ดๆเลยก็นะเฮ้ยกลับไปหาบรรพบุรุษใช่ไหมเนี่ยมันก็มาถึงวันนี้กวางสีจ้วงให้รู้ว่าจ้วงเนี่ยเป็นชนชาติที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยให้ไม่จะเป็นแท้ๆพรรคคอมมิวนิสต์ให้สถานะให้สถานะสูงมากคือธนบัตรจีนเนี่ยจะมีภาษา5ภาษา มีภาษาจ้วงอยู่ด้วยเป็นให้เกียรติเลยเพราะอะไรตอนอย่าลืมตอนที่เดินทางไกลอ่ะถ้าจ้วงไม่ช่วยนะตายหมดตายหมดพอผ่านมาจ้วงเขาบอกว่าเฮ้ยมันขึ้นเขาไอ้เจียงทำอะไรไม่ได้รับรองทำไม่ได้มองโกนยังทำอะไรจ้วงไม่ได้เลยก็เขาขึ้นเขาแล้วเจียงทำไม่ได้จริงจริงรถถังมันขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นไม่ได้แล้วพอเสร็จแล้วเหมาก็บอกว่าเดี๋ยวเรากลับมาจะให้เป็นเขตปกครองตนเองกวางสีแต่ตอนนั้นชื่อกวางสีนะกวางสีแล้วทำไมกวางตอนเนี้ยกวางสีจ้วงคือจริงๆแล้วกวางสีคือพรมณฑลของจีนแล้วจ้วงเนี่ยจ้วงจริงๆเป็นอาณาเขตที่จ้วงปกครองหมดอ่ะค่ะมีตั้งแต่สมัยสามก๊กละที่เราที่ของเบ้งมาจับเบ้งเฮกอ่ะเบ้งเฮกก็เป็นชาวจ้วงเป็นชนเป็นคนไตคนไตนี่แหละจับถึง7ครั้งนะต้องปล่อย7ครั้งบอกว่าจับได้เราปล่อยไหมปล่อยก็จะกลับมาสู้อีกจนเจ็ดครั้งถึงแต่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บลบเก่งมากในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาเราเป็นหุบเหวเนี่ยลบเก่งมากฉะนั้นถึงบ้านเนี่ยคนเผ่าไทยจะเป็นคนที่อยู่ในไม่ยอมแพ้ในไม่ยอมแพ้แล้วก็อยู่ในจีนได้อย่างมั่นคงนะแล้วถึงแล้วผ้าของจ้วงผืนเป็นชนถ้าคนธรรมดาจะเป็นแบบเนี้ยลายแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคนชั้นวันหน้าเนี่ยเขาจะมีสีถ้าเป็นผ้าที่สวยที่สุดนะครับเครื่องแต่งกายของจ้วงนี่สวยที่สุดค่ะตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเราไปหยอดคำนี้แรงมากว่าแท้จริงแล้วจ้วงจะต้องเป็นอาเซียนเฮ้ยไอ้ทางนู้นตาแวบเลยทำไมเอ้าเวียดนามเป็นอาเซียนไหมเป็นแล้วจ้วงติดกับอาเซียนไหมติดค่ะแล้วเนี่ยมันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไหมว่าเออโว้ยใช่เออทางนู้นมันอยู่ในคาบสมุทรค่ะเห็นไหมทางนู้นว่ายังไงคะเวลากวางสีจัดงานเห็นไหมอาเชียนมาหมดเลยครับค่ะมาหมดแล้วขายได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันวัฒนธรรมอันเดียวกันค่ะแล้วดูสิคนกวางสีจ้วงนะโอ้โหสั่งทุเรียนสั่งมังคุดค่ะกินจังวะเขาหยอดมาเลยเขาบอกไม่จริงๆเรากินนิดเดียวค่ะเราไม่มีสตังค์หรอกเราสั่งมาเสร็จเราคัด
ัดเสร็จแล้วก็ส่งทุเรียนส่งมังคุดไปขายปักกิ่งทางนี้เขาเลยบอกเฮ้ยเขาพูดเนี่ยเข้าใจอย่างรัฐมนตรีต่างประเทศเขาบอกท่านพาณิชย์ฟังแล้วเข้าใจอย่างค่ะแล้วมีผลไม้อะไรอีกที่เราลืมส่งไปให้กวางสีเขาค่ะเพราะว่าเขากระจายให้เราได้คือที่กวางสีกวางตุ้งเนี่ยนะฮะตัวผลไม้พื้นๆกับเขาเนี่ยเหมือนเราเออแต่รสชาติเขาสู้เราไม่ได้อย่างลิ้นจี่เขาลูกนี้เลยนะค่ะใหญ่โตใหญ่มากเลยที่กวางตุ้งเนี่ยกวางสีเนี่ยใหญ่มากแต่รสชาติสู้เราไม่ได้ทางลำไยเขาก็มีแต่ไม่อร่อยทั้งของเราค่ะจึงบอกว่าการเปิดตลาดเนี่ยมันถ้าครบจีนเนี่ยแต่เพราะอาหารอย่างเดียวเราไม่พอขายเดี๋ยวเขาก็พาเราไปโรงเรียนสอนภาษาไทยที่กวางสีเด็กเขาเรียนมากนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นไกด์ได้แล้วคนไทยไปเที่ยวเยอะถ้าใช้ไกด์ไทยต้องมาจากกวางสีค่ะแล้วเราก็บอกว่าของเราเก่งนะยังไงคะไทยให้ทุนไปเรียนที่ประเทศไทยได้อย่างเนี้ยอย่างนี้มันต้องไวถ้าไม่ไวไหมแล้วต่างประเทศผมเที่ยวนี้เป็นทหารเยอะเยอะแล้วเด็กชายปุ้งมันทำไม่เป็นค่ะเนาะค่ะขายจังหวัดคือถ้าเราดูนะถ้าช่วงเนี่ยเขาจะขึ้นไปทางเหนือของจีนเข้าไปในปักกิ่งในเซี่ยงไฮ้เนี่ยพวกนี้จะเป็นไกด์คนที่ไปจากทางนี้แต่ถ้าเราลงมาทางใต้มาทางด้านพม่าเนี่ยทางสิบสองปันนาเนี่ยส่วนมากจะเป็นไกด์ที่มาจากยูนานก็คือหมายความว่าเรียนทางเชียงรายแล้วก็ใช้ภาษาใช้ยูนานเนี่ยเวลาพูดปุ๊บออกคำเมืองเลยคำเมืองเลยออกเจ้าเลยครับมันก็จะแบ่งกันฮะแบ่งกันเพราะว่าตรงยูนานเนี่ยมันจะเริ่มแตกไปเป็นกลุ่มไทยใหญ่ของเราเนี่ยเราขาดเลยนะเราขาดเลยเราถ้าเราพูดภาษาจ้วงเนี่ยพูดกันได้แต่ภาษาด้านนี้ต้องพูดภาษาเหนือเลยล้วนๆนี่แน่ผมเคยเล่าให้ฟังไปถึงจ้วงอ่ะพอดีเที่ยวนั้นเขาไม่มีเขาเอาอาจารย์มาเราก็เรียกเราสื่อแดงเราสื่อแดงเนี่ยตอนนี้ผมไปเนี่ยไปทุกจีนทีผมที่ไปป่าจากสำเพ็งดังนั้นเลยก็พูดไทยแบบคนสำเพ็งพูดใช่ไหมตอนจบโอ้เล่าสื่อแดงบอกเราสื่อแดงดีนะพูดกับพวกนี้นะถ้าพวกคนอื่นไม่ยอมทำไมคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยปริญญาโทอักษรศาสตร์จุฬานะเรียนที่เทวาลัยเลยนะพอเขาบอกเรียนเทวาลัยเรามันข้างๆเราพอนึกออกแต่ยังของแทนขอโทษจริงๆเลยนะคะตั้งแต่ทำทัวร์มาเนี่ยไม่เคยได้ยินสมาชิกทัวร์พูดครับหรือพูดนะคะสักคำเลยค่ะเอ๊ะตกลงที่เรียนมาเนี่ยไอ้คำท้ายเนี่ยค่ะค่ะมันผิดปกติหรือเปล่าคะไอ้พวกอาแปะทิมฟังแล้วไม่เข้าใจเข้าใจไหมไม่เข้าใจไม่เข้าใจค่ะผมก็บอกเราสีแดงค่ะที่เรียนน่ะมันก็เรียนภาษาสุภาพแน่เรียนในเทวาลัยในภาษาสุภาพหมดแหละก็ต้องมีหางเสียงดีนะคะคะอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เขาทำมาค้าขายมือแต่คะไม่ทันหรอกไอ้พวกนู้นพ่อค้าเฮกันใหญ่เลยใหญ่เลยโอ้ใช่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 ไม่มีเนาะไม่มีนะคะไม่มีค่ะไม่มีหรอกครับผมก็บอกไม่มีหรอกครับใช่ไหมแล้วทำไมตอนนี้มีล่ะค่ะบอกตอนผมพูดกับเราสื่อแดงผมมีครับทุกคำนะผมจำได้เขาบอกแล้วทำไมถึงมีเพราะผมถือว่าเราสื่อแดงเป็นครูโอ้เข้าใจแล้วค่ะเราเสร็จแล้วก็สนิทกันเลยนะค่ะโอ้ยจะเป็นเลขาของเบียร์สิงห์ที่ไปเปิดที่จ้วงแล้วแกก็จะเป็นทั้งเป็นลาบเป็นอะไรเต็มไปอะไรหมดอ่ะแล้วก็ค่อยๆเล่าให้ฟังเนาะเราก็บอกโอ้โหไม่ธรรมดาเสร็จแล้วทวนเวลากินทีไรมันจะมีขวดเบียร์เนี่ยมาวางสองขวดสองขวดสองขวดไม่มีคนกินค่ะผมบอกเฮ้ยเนี่ยผมเพิ่งรู้นะไอเนี่ยไอเบียร์เนี่ยเบียร์สิงห์เว้ยมันตั้งโรงงานที่เนี่ยค่ะไม่พอเลยทีเนี้ยทำไมคะเปิดกินไงเออมันสิงห์จริงๆแหละรสชาติใช่เออก็สิงห์มันทำค่ะโอ้ค่ะแล้วตกลงมันก็เป็นเบียร์อันเดียวที่กินแล้วหน้าแดงไงเบียร์จีนกินไม่หน้าแดงทำไมคะก็หอมไม่พอเขาคุมแล้วก็หอม
ก็คงเป็นกองพอเบียร์สิงห์เรากินแล้วหน้าแดงเราก็เลยบอกอ๋อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเนี่ยแต่ว่าคราวนี้ที่ไปเที่ยวนี้ปรากฏว่าพวกต่างประเทศอาเชียนไปกันหมดรัฐมนตรีต่างประเทศเราก็เจอหมดเลยเจอคนแรกเหมือนเลยเป๊ะเจอพม่าก่อนเจอพม่าก็จะบอกว่าเดี๋ยวนายกเราจะไปก็มาถึงก็สิงคโปร์บอกสิงคโปร์เดี๋ยวต้องมีเรื่องคุยกันนะแล้วก็ที่จริงๆเลยมาเจ้าเก่าวิธีเดิมเลยคือสมเด็จมหาเดโชฮุนเซนมาเจอพวกก่อนเลยโอ้โหนะแล้วเดี๋ยวเราคุยกันปรากฏว่าไอ้คุยกันน่ะคือเนี่ยไอ้เขตทับซงทับซ้อนวัวแต่วัดไปวัดมาเสียเวลาไม่ต้องวัดหรอกใกล้เขมร60ใกล้ไทย60ไหมว่าเอาอย่างนี้ว่ารวมเลย50 50จะไม่ต้องวัดไงเอาเลยแบ่งกันไปเลย50 50ฝรั่งมันมาคุดมันให้เรา5ให้ไทย50ให้เขมร50ค่ะ50 50เออเว้ยไม่ต้องวัดง่ายรีบรีบรีบง่ายอะไรไหมดีไหมเออกัมพูชาอยากได้เงินไปพัฒนาประเทศเราก็เข้าใจว่ารัฐบาลไทยก็คงอยากจะต้องใช้เงินด่วนเหมือนกันเหมือนกันดูมันพูดค่ะแล้วเราว่าไงว่ายังไงคะของเราทหารค่ะก็เห็นด้วยแต่ต้องคุยกันก่อนก็ต้องคุยแหละต้องคุยกันก่อนค่ะใช่ไหมตอนนี้ผู้อยู่แดนไกลอึดอัดมากทำไมคะอึดอัดเพราะอึดอัดมากคือสมเด็จต้องแสดงความจริงใจไอ้พวกกวดเล็กกวดน้อยในรองเท้าอ่ะช่วยส่งมาให้เมืองไทยคืนเถอะให้กวดกวดก้อนกวดก้อนกวดในรองเท้าคือมันใส่รองเท้าที่เมืองไทยนะแต่มาเอาก้อนกวดจากเมืองไทยไปด้วยนะคืนเรามาคืนมาซะเออคืนมันมาตอนนี้เห็นไหมพวกที่กำลังคึมพำมีอาการเป็นอันมากเลยเสื้อดำที่จับไม่เกี่ยวใครบอกเกี่ยวเขาตั้งข้อหาแค่ว่าเอามีอาวุธเขาไปเห็นที่ว่าอะไรเลยใช่ไหมเออแล้วบอกแล้วทำไมไปแถลงไงโอ้ยผู้สื่อข่าวทำเองเขียนเองแต่เดี๋ยวก็ถึงค่ะคือสถานการณ์วันนี้นะครับถ้าเรากลับมาดูว่าสถานการณ์วันนี้อันนี้อาจารย์หมอเปิดประเด็นว่ามันจะมีการคุยกันเรื่องประโยชน์ทับซ้อนในทะเลนะครับประโยชน์ทับซ้อนทะเลเราก็คือประเด็นของเรื่องเศรษฐกิจใช่การเงินและการคลังระหว่างประเทศและในประเทศตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เราดูว่ามันแสดงจากอะไรวันนี้สิ่งที่แสดงก็คือว่าตัวเลขไม่ได้บอกอะไรมากสำหรับคนนอกนะครับแต่ในฐานะหัวราจาเนี่ยเราเชื่อว่าตัวเลขบอกเราว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับที่เราพูดมาตลอดว่าปัญหาการเงินการคลังของประเทศจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะยังไม่ต้องลงรายละเอียดนะคะอาจารย์เรื่องดวงดาวตรงนี้ไม่ลงเพราะว่าเราพูดว่ามันจะมีปัญหาถามว่าวันนี้ที่มันส่งผลแล้วคืออะไรคือการท่องเที่ยวใช่การท่องเที่ยวนะฮะการท่องเที่ยวเนี่ยอาจารย์หมอบอกว่าจะไปหมอไปที่จ้วงไปจ้วงเนี่ยสิ่งที่เราได้จากการไปเที่ยวเนี่ยไปดูงานเนี่ยก็คือความสัมพันธ์และรากเหง้าของพวกเราใช่ก็คือถ้าเราคนน่ะเราเข้าใจรากเหง้าปุ๊บเนี่ยการต่อเชื่อมอดีตกับปัจจุบันมันเป็นไปได้ง่ายแล้วก็มันก็จะต่อไปได้ในอนาคตแต่ถ้าวันนี้เราลืมอดีตลืมรากเหง้านะครับโบราณเขาบอกว่าเหมือนวัวควายที่มันลืมตีนถูกเพราะมันลืมตีนแล้วเนี่ยไอ้วัวควายเนี่ยมันต้องไถนาวัวควายมันเข้าใจมันเป็นม้ามันจะวิ่งอย่างเดียวไอ้นาก็ไม่มีใครทำนะครับและพอบอกลูกชาวนาลูกชาวนาภาคอีสานต้องไปใส่ข้าวไว้เลี้ยงพ่อแม่ไปเกี่ยวข้าวไว้เลี้ยงพ่อแม่วันนี้ลูกชาวนาบอกเฮ้ยไม่เอาอะไม่ยอมกูจะได้เมียเป็นมุสลิมนะกูจะไปกรีดยางละกูจะไปเก็บลำกองละไอ้นี่คือวัวที่มันลืมตีนพอลืมตีนปุ๊บเนี่ยสังคมของชาวเกษตรของชาวนาเนี่ยมันจะล่มสลายทั้งหมดแม้แต่การทำนาในอีสานไม่ได้ค้าขายข้าวนะใช่แต่ทำนาไว้กินเพื่อกินเพราะท้ายที่สุดก็หรือต้องไปซื้อข้าวกินพอซื้อข้าวกินถ้ามีตังก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีตังก็โอเคก็ต้องขายนาขายไร่ขายเลือกสวนในนาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มาเป็น
มาคนเป็นผู้บริโภคเป็นผู้บริโภคนะทุกอย่างซื้อหมดแล้วท้ายที่สุดก็หมดก็แปลสภาพจากผู้บริโภคกลายเป็นขอทานแบบในเกาหลีในเกาหลีก็เหมือนกันเกาหลีก็จนมันนั่งเต็มเลยต่างซึ่งถ้าสภาพบ้านเราเป็นอย่างนั้นแบบว่าประกาศไปใช้ภาษีว่าให้บัวริมตีเนี่ยสังคมเกษตรที่จะล่มสลายค่ะวันนี้สังคมไทยควรจะต้องทำยังไงคือวันนี้นะต้องกลับมาบอกว่าให้คุณมาดูนะดูก่อนว่าจะเริ่มยังไงในภาคเกษตรคุณต้องดูระดับล่างให้หมดเลยค่ะไม่ใช่ไปบอกว่าไปเอาคนชั้นกลางให้เรื่องประกันราคาข้าวเรื่องประกันราคาผมถามว่าไอ้คนระดับล่างมันจะอยู่ยังไงกองผู้ผลิตชาวนาเกษตรกรกองทุนต่างๆที่กำลังมีปัญหาเนี่ยแล้วเงินของกองทุนมันหายไปเนี่ยคุณจะทำไงคุณจะเจียดเงินของกองทุนส่วนหนึ่งเนี่ยนะมาเพื่อให้กับชาวไร่ชาวนาเขาหรือชาวบ้านเขาดำรงชีวิตอยู่ได้ไหมคุณก็ต้องเจียดมาอย่างกองทุนของสมาชิกสภานิติบัญญัติอ่ะซึ่งจริงๆเป็นเงินสะสมของพวกสมาชิกเขาตอนนี้ก็ระงับไม่ให้จ่ายเพราะไม่มีตังค์จ่ายมันเงินมันมีครับมันมีเงินกองอยู่แล้วระงับทำไมระงับแต่เพราะว่าจะตรวจสอบทั้งระบบของรัฐสภาไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันเราบอกว่าชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาไม่มีเงินกองทุนส่วนนี้แต่คนที่มีกองทุนส่วนนี้ก็ใช้ไม่ได้นี่คือผลกระทบอีกแล้วแล้วว่า impact ของคนในกลุ่มนี้กลุ่มที่อยู่ในสภาเก่าเนี่ยเขาไม่ธรรมดาหรอกครับเขาพูดกันไปเรื่อยๆผมว่ารัฐบาลมีแต่เสียก็เสียแล้วต้องทำยังไงคะอาจารย์คือตอนนี้ก็โอเคก็ปล่อยมาแล้วก็มาให้ทบทวนว่าโอเคระเบียบตัวไหนไม่ดีก็แก้ซะนะครับตอนนี้ผมเห็นชัดๆเลยว่าตัวนี้เป็นประเด็นอันหนึ่งในกองทุนของสมาชิกรัฐสภาซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถจะจ่ายได้มีคนอยู่กลุ่มนึงที่บอกว่าเข้ามาเป็น20กว่าวันนะมีปัญหาคุณก็แขวนชุดนี้ไว้ก่อนแต่ชุด 3-400 คน 4-500 คนเนี่ยเขามีสิทธิ์จะได้ก็ควรจะจ่ายเข้าไปตรงนี้ถ้าเรามองประเด็นอย่างนี้ออกนะประเด็นอื่นๆก็จะมองออกด้วยแต่ถ้าผมไม่เอาวางรุมเข่งมันก็ไปไม่ได้นะฮะไปไม่ได้เลยผมถามว่าวันนี้ถ้าคนบาดเจ็บมาเนี่ยแล้วก็ไอ้กองทุนต่างๆเนี่ยกองทุนของข้าราชการบำนาญก็ดีอะไรทั้งหมดเนี่ยไม่มีการขับเคลื่อนต่อไปนะแล้วบอกคุณจะขึ้นเงินเดือนกับของข้าราชการประจำใช่ก็ถามว่าแล้วคุณเอาเงินที่ไหนไปขึ้นค่ะไอ้คนเก่าคุณก็ไม่ดูค่ะก็ท้ายที่สุดก็คือจนผู้ลายเกิดค่ะนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นปัจจุบันค่ะผมถามว่าวันนี้ตัววัดสำคัญก็คือท่องเที่ยวค่ะท่องเที่ยวผมไปกระบี่เนี่ยบางรีสอร์ทเนี่ยไม่มีคนมาแล้ว 2-3 เดือนค่ะอย่างเนี้ยเราหลุดเข้าไปเนี่ยเราเข้าไป4คนเนี่ยเขาบอกว่าสบายแล้วเดือนนี้มีค่าน้ำค่าไฟแล้วแล้วถามว่าเอ้ยแล้วเด็กไปไหนหมดคนตัดหญ้าเด็กที่ทำงานในล็อบบี้หมดเลิกจ้างหมดก็เป็นหน้ามรสุมเขาไหมไม่คือปกติแล้วเนี่ยก็จะมีคนเข้ายังพอมีบ้างคนไทยก็ยังไปบ้างปีนี้มันหายไปค่ะแล้วยิ่งมากรณีมีการฆ่าชาวต่างชาติด้วยอันนี้ก็อีกตัวนั่นเป็นกลุ่มค่ะแต่ถามว่าตัวโรงแรมใหญ่ๆในภูเก็ตในกระบี่พังงาแถวเนี้ยเงียบสนิทเลยค่ะเงียบสนิทแล้วพอมาถึงพวกในกลุ่มที่มีชาวต่างประเทศมาเที่ยวเยอะๆเนี่ยเช่นสุราษฎร์สมุยเนี่ยค่ะพังงาเนี่ยพวกเนี้ยที่มีคือมีเทศกาลอย่างเงี้ยเขาก็มาอยู่แล้วนะครับแต่พอท้ายที่สุดแล้วก็เฮ้ยไม่ปลอดภัยค่ะเขาก็ไม่มาค่ะแล้วถามว่าไม่ปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเกาะพวกนี้ค่อนข้างจะเป็นการส่วนตัวนะบางพื้นที่เนี่ยตอนฟูลมูนเนี่ยเขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันหรอกค่ะจะพูดยกไปกันใหญ่เลยเขาจะอาบแดดค่ะเพื่อสุขภาพค่ะเขาก็ไม่นุ่งผ้านุ่งก็น้อยที่สุดค่ะหรือนุ่งสักชิ้นหนึ่งนะที่นายกต้องมาขอโทษไงครับเออไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องมองว่าเฮ้ยวันนี้คุณประกาศว่าคุณใช้กฎในการสุดแล้วคุณปล่อยให้เรื่องเหมือนที่เกิดขึ้นได้ยังไงเรามองในที่นี้ว่าเฮ้ยคุณปล่อยให้เกิดไม่ได้คุณต้องจัดการเรื่องพวกนี้ค่ะกรณีของมีการฆ่าชาวต่างชาติครับอาจารย์ทั้งสองท่านมองยังไงในเรื่องของการเมืองการปกครองในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นยังไงคะแม้ต้องสื่อสารมวลชนก่อนยังไงเนี่ยอย่างที่ผมบ่นทุกทีพอมีกรณีอย่างนี้เมื่อไหร่ผู้เสียหายถูกสื่อสารมวลชนข่มขืนอีกใช่ใช่ไหมคุณไปว่าอะไรของคุณวะท่านนี้สูตรศพพบอย่างนู้นพบอย่างนี้ค่ะเฮ้ยมันโป๊ะใ
ใช่มันทำให้นึกต่อได้ว่าผู้เสียชีวิตถูกกระทำยังไงอย่างนี้ไม่ควรไม่ควรหรอกแล้วคุณก็มาอะไรของคุณแล้วก็โอ้โหไปจนถึงไหนถึงไหนเลยนะใช่เนี่ยลงรายละเอียดลึกซึ้งอ่ะสื่อสารมวลชนไม่ควรขนาดพ่อแม่ผู้เสียหายต้องขอร้องสื่อสารมวลชนไทยว่าเขียนให้มันไอ้นั่นหน่อยเพราะว่าให้เกียรติมากกว่านี้พอแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันไม่น่าดูมันไม่น่าฟังค่ะเห็นไหมก็แล้วแต่ทีนี้นายกต้องขอโทษนายกความจริงแก้ตัวให้นายกก็ได้นายกก็คงจะบอกว่าประเทศเราเนี่ยนะแท้จริงแล้วอ่ะปลอดภัยแต่คนไทยไม่คุ้นเคยกับสตรีที่ใส่บิกินี่หรอกนะค่ะโดยเฉพาะท่านไม่พูดที่ผมพูดต่อให้ได้โดยเฉพาะคนต่างประเทศซึ่งปกติผิวขาวกว่าคนไทยโดยจริงใช่ไหมเวลามันกินเหล้าไปมันเห็นอย่างเนี้ยมันก็อาละวาดได้ถูกไหมแต่ว่าท่านก็ขอโทษกันไปเรียบร้อยแล้วก็ความจริงฝรั่งก็เข้าใจแต่เนี่ยท่านสวเล่นแหมไม่พูดต่อเดี๋ยวกลายเป็นสื่อสารมวลชนไม่ได้เรื่องนะแล้วเสร็จแล้วพอมาถึงตรงนี้เจ้านิติเวชก็โอ้โหพบอย่างนี้พบอย่างกุดอย่างน้อยต้องสองคนสองคนพูดทำไมวะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงด้วยเออคุณพูดทำไมวะพูดทำไมคุณไม่ต้องเลยบอกว่าหลักฐานก็อยู่ที่ตำรวจให้ตำรวจเพราะไอ้นี่อย่างเงี้ยผู้ต้องหาที่มันเพ้อๆมันรู้นะมันควรจะหลบไปไหนเนี่ยใช่ไหมทุกคนออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วอันเนี้ยมันเป็นเกาะที่ไม่ใช่พังงานนะครับค่ะแต่พังงานเรื่องใหญ่นะค่ะเพราะพังงานทุกๆ15ค่ำมีฟูมูลที่ทำเงินกันมหาศาลใช่นะแล้วความจริงอ่ะผลสุดท้ายเมื่อเราเลิกอะไรนะไอใบกระท่อมได้เราคงจะเลิกใบกัญชาได้แหละในไม่ชาเพราะว่าเราตามหลังฝรั่งได้เลยค่ะตอนนี้ในนิวยอร์กในชิคาโกอีกหลายๆเมืองขายกัญชาอิสระแล้วนะค่ะขายกัญชาอิสระค่ะปรากฏว่าสูบแล้วปลอดภัยกว่าบุหรี่อีกสูบบุหรี่ยังเป็นมะเร็งสูบกัญชาไม่เป็นแต่ว่าพวกมันไม่รู้จักกัญชาหรอกเชื่อผมทำไมคะมันยังไม่รู้ว่าสูบกัญชาเห็นหมูโตเท่าควายนะมันยังไม่เคยเห็นหรอกสูบไปเถอะเมื่อไหร่ที่กัญชามันออกฤทธิ์มันเสียบุคลิกบ้ากัญชาฝรั่งมันยังไม่เคยเห็นเพราะว่ามันสูบแต่ใบกัญชาปนปลอมผสมมันผสมมันเจอกัญชาแบบของเรานะโอ้โหเดียวแล้วก็อีกสักพักหนึ่งอ่ะเองจะเป็นอย่างนี้เลยเดินเซไปเซมาไม่ทำอะไรหัวเราะทั้งวันใช่ไหมอันนั้นคือข้อเสียสติไม่สมประกอบแล้วที่พังงานสมัยก่อนก็อยากได้ตังเขาก็ปิดตาข้างเดียวมองไม่เห็นไงมันเป็นสวรรค์ของมันหลายสิบปีเลยนะโอ้โหฟูดบูนที่นี่ดีที่สุดโด่งดังไปทั่วบางวันนะไปอ่านดูสิบางวันเนี่ยเหมือนอยู่ใต้ดวงอาทิตย์เลยมึงเสพกัญชาจนมึงเห็นพระจันทร์เป็นพระอาทิตย์เพ้อไปแล้วโอ้เราไม่มีตีกันเลยค่ะไม่มีตีกันถ้าคือคนพวกเราอาจจะไปตีป้นมันนะแต่พวกมันกันเองไม่มีตีกันเลยเฮ้ยใครเสพกัญชาแล้วไม่มีก้าวร้าวหัวล้อเป็นแฮปปี้ชนหมดใช่ไหมมันก็ดังไปเรื่อยนะเราไม่ได้ทำเลยนะมีฝรั่งมันพูดกันเองไปกันเองแล้วพอการอย่างเงี้ยพอตอนจบเรามาอย่างเงี้ยพอข่าวมาอย่างนี้ระหว่างที่เรากำลังอยากได้ทัวร์แล้วมาอย่างเงี้ยอันนี้น่ากลัวกว่าประกาศกฎอัยการศึกถูกไหมโอ้โหไอ้ BBC ประโคมข่าวทุกวันอันตรายอย่างงู้อย่างนี้แล้วเรายังไงเราก็ต้องบอกปลอดภัยยังไงยังไงล่ะมีคนเสียชีวิตเราต้องรีบจับเนี่ยเราต้องรีบจับพอรีบจับปุ๊บเนี่ยมันบอกว่าประเทศเรานะที่มันข่มขืนเด็กในรถไฟแล้วมันโยนลงมาจนป่านนี้คดีไปถึงไหนวายเงียบเราอ่านถูกเราก็ตกใจนะใช่ไหมท่านสวเราว่าไง
เอาประเด็นเรื่องใบกัญชากับกระท่อมก่อนค่ะอร่อยอ่ะผมติดประเด็นสองอันนี้ผมเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วกัญชาเนี่ยมันสามารถจะรักษาโรคหืดได้ถูกแต่มันแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนไข้ที่นอนไม่หลับเนื่องจากว่าไอ้กับการกำเริบของพิษไข้บางอย่างเนี่ยเขาก็จะให้กัญชาถูกทำยากล่อมประสาทแต่ถ้าว่ากัญชาจะมีโดสของมันอยู่ถ้าเกินโดสเมื่อไหร่แล้วมันจะมองเห็นหมูตัวเท่าแมว แมวมันภาพมันจะหลอนภาพหลอนตลอดนะครับแต่ถามว่าที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราใช้ปรุงอาหารเนี่ยใส่แกงไก่นี่อร่อยมากเลยครับแต่มีก็คือว่าถ้ากินแล้วเนี่ยคอจะแห้งถ้าถามว่าเมื่อเราเทียบกัญชากับสารอนุเมาอนุมูลสังเคราะห์แล้วเนี่ยนะอันตรายกับร่างกายเนี่ยผมคิดว่าน้อยกว่าค่ะกระท่อมนะคะอาจารย์ตัวกระท่อมนี่ก็จะเหมือนกันจะทำสำหรับคนที่จะต้องตากฝนนะครับทำงานกลางฝนเนี่ยเขาให้กินใบกระท่อมแล้วกระท่อมนี่มีสรรพคุณที่จะลดการทรมานไอ้โรคกระเพาะได้กระท่อมมันเป็นม้าครับครับกัญชามันเป็นฟิกครับก็เลยบอกว่าทั้งสองตัวเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยนะในกฎหมายเขียนไว้ว่าให้สามารถปลูกในบ้านได้สำหรับมันได้เป็นเกินต้นค่ะแล้วปัจจุบันนะคะอาจารย์ปัจจุบันตอนนี้เขาตำรวจฟันทิ้งหมดอ่ะไม่ฟันก็น่ะคณะยาวฟันทิ้งหมดอ่ะฟันจริงเทียนม้าไม่ใช่ครับฟันสองต้นครับต้นเท่าไหร่จ่ายเป็นเดือนครับแล้วใบละ2บาทใบละ2บาทใบละ2บาทที่ผมมองว่าถ้า2ตัวเนี่ยถ้าเราควบคุมได้เนี่ยผมคิดว่ายาบ้ามันจะไม่ระบาดค่ะแล้วก็ความรุนแรงก็ไม่มีแล้วก็ไอ้อิทธิพลของการค้ายาเนี่ยมันจะลดลงค่ะในหลายๆประเทศเขายอมค้ายาไม่ยอมต้องปราบแม่มันมาขายแข่งกันใช่ไหมเพราะว่าใช่หลายๆประเทศเนี่ยเขายอมให้ใช้ละค่ะเพราะว่ามันจะไปลดไอ้กับปริมาณการเสพยาเสพติดถูกสังเคราะห์ตัวแล้วควบคุมง่ายด้วยควบคุมง่ายกว่านี่คือประเด็นแต่ถามว่าในเรื่องท่องเที่ยวในเรื่องข่าวนะครับผมติดใจเรื่องข่าวทำไมคะข่าวเกี่ยวกับการข่มขืนและการออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับการทำฆ่าของคนท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในแง่ของกฎหมายเนี่ยผมเรียนมาอย่างนี้ถ้าผู้เสียหายเองพ่อแม่นะครับพ่อแม่หรือญาติพี่น้องของผู้เสียหายเนี่ยสามารถฟ้องคดีอาญาได้นะครับคือหมิ่นประมาทคนตายหรือใส่ร้ายคนตายเนี่ยใส่ร้ายคนตายเนี่ยฮะหรือทำให้คนตายเนี่ยอับอายขายหน้าตรงเนี้ยสามารถฟ้องเป็นคดีอาญาได้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยสื่อเองไม่ถูกฟ้องในประเด็นเรื่องนี้ผมคิดว่าวันนี้วันที่ผมแนะนำนะครับแนะนำว่าญาติบางท่านเนี่ยผมคิดว่าอย่าไปยอมนั่นอย่างน้อยเนี่ยคนตายแล้วก็มีเกียรติเขาเป็นญาติของเราควรดำเนินคดีอาญากับนักข่าวหรือโดยเฉพาะยิ่งข้าราชการนะครับที่มีหน้าที่ในการตรวจพิสูจน์แล้วออกมาให้ข้อมูลที่มันลักษณะที่มันเกินไปอ่ะค่ะเกินไปคือมันให้ข้อมูลแล้วคนอ่านข้อมูลมันคิดต่อได้ครับตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องจรรยาบรรณด้วยเป็นข้อกฎหมายด้วยแล้วก็อยากให้มีการบังคับเพียงแต่ออกมาขอโทษอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นการกระทำความผิดติดนิสัยนะสำหรับสื่อสารมวลชนเองแล้วก็นักข่าวให้ข้าราชการที่จะชอบเอาหน้าอยากได้ออกสื่อแล้วก็ออกขึ้นมาพูดเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าต้องดำเนินคดีครับอาญาครับเนาะครับค่ะอาจารย์มองว่าผลกระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยวไทยจะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์หมอการท่องเที่ยวไทยค่ะผมจะบอกให้มันไม่ใช่เรื่องไว้ในไทยหรอกมันเรื่องโลกนี้ไม่มีสตังค์ทำไมคะคนในโลกนี้มันไม่มีสตังค์มันจะเอาที่ไหนมาเที่ยวนะค่ะเอายุโรปนี่มันเจ๊งอยู่แล้วใช่นะแล้วอเมริกาอย่าหวังไม่มีตังตอนนี้คนจะมาเที่ยวเป็นคนจีนคุณก็เอาใจเขาสักไม่ใช่วันดีคือดีคุณไปว่าเขาเพื่อนเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่บอกวัดเราไปพบความจริงอย่างหนึ่งเว้ยว่าเว้ยอะไรไหนเว้ยอะไรเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ร้านอาหารจีนแจกเมนูเป็นภาษาจีนเว้ยแล้วเป็นไงแล้วเด็กเสิร์ฟนะมันพูดจีนกลางช่อยๆเลยนะ okay. ทำไมวะก็ทัวร์ทั้งหมดมันคนจีนเต็มไปหมดเลยใช่เงินมันมาจากทางนั้น okay. เพราะฉะนั้นแต่ว่าเห็นไหมไม่ต้องรัฐบาลไทยครับเอกชนไทยนะเก่ง
พอมาอย่างนี้ปุ๊บพูดปรับได้เลยเขาเปลี่ยนระบบเขาเลยเออได้เลยค่ะแล้วเสร็จแล้วผมก็ถามต่อแล้วยังไงแล้วอย่างนั้นที่เชียงใหม่เนี่ยเศรษฐกิจตอนนี้มหาศาลแล้วก็บอกว่าแล้วก็ไปเห็นร้านสรรพสินค้าของญี่ปุ่นนะค่ะเบลเลอร์เลยค่ะบอกอ้าวเห็นเมื่อกี้ยังบอกคนจีนแล้วทำไมเบลเลอร์วะเออก็เพิ่งรู้ว่าผู้สูงอายุมาใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นมาใช้ที่เชียงใหม่เยอะมากเยอะมากค่ะบอกแล้วไงเขาก็บอกว่าไอ้ที่เปิดร้านไอ้ร้านเนี้ยเพิ่งเปิดวันแรกค่ะเขาก็ไปยืนดูไปสังเกตการณ์อ่ะมีผู้หญิงแก่ๆมานะซื้อของเช็ดน้ำตาใหญ่เลยนะทำไมคะไอ้เพื่อนผมมันนักเรียนเก่าญี่ปุ่นมันก็ไปพูดคุยด้วยไปพูดคุยด้วยเขาบอกโอ้โหขอบคุณมากเลยห้างนี่มันมาต่อไปนี้ฉันไม่กลับญี่ปุ่นหรอกอยู่ที่นี่แหละมีแล้วนี่ของญี่ปุ่นไอ้นี่ก็มีโอ้โหนี่มีไหมคือมันมีเขาเรียกอาหารญี่ปุ่นมันไอพวกผักต้มอ่ะเดือดพุดอ่ะโอเด้งเขาเรียกโอเด้งนี่เห็นไหมมีโอเด้งเลยตัดปุ๊บ30บาทกินเลยเขาบอกเฮ้ยป้าเขาเรียกป้าเช็ดน้ำตาเลยว่ะเขาบอกแล้วไงพูดอย่างเดียวเลยเหมือนเลยเออป้าไม่กลับไปอ่ะไม่ต้องกลับละใช่แล้วป้าอย่างนี้ป้าก็กลับไปที่ค่ะทำไมล่ะไอ้เมืองฉันอยู่อ่ะมันต้องวิ่งนะต้องวิ่งแข่งกันเมืองนี้นะโอ้ยอยู่ดีมากเลยค่อยๆเดินเพราะทำไมถึงถึงบุคลิกคนเชียงใหม่เลยนะค่อยๆเดินพูดช้าๆนะแล้วเนี่ยมาดีมากสบายมันนะเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเมืองนี้ละมัวแต่สมัยก่อนบ้านเมืองมันไม่ค่อยสนุกเนาะตอนนี้พอมันเป็นอย่างนี้แล้วอ้าวเฮ้ยพอเราจะเข้าไปเอาให้ญี่ปุ่นกับจีนมันอยู่เต็มไปหมดเลยไปแล้วก็บอกแล้วมันแตกตัวเหมือนกันนั้นเราก็เลยไม่รู้เลยตกลงไอ้นี่จีนหรือญี่ปุ่นมันกลมกลืนกันไปหมดเลยแต่ว่าที่รู้คือว่าเมนูอาหารเป็นภาษาจีนแล้วก็โรงแรมเริ่มดูแลสมัยก่อนเวลาคนจีนมาไม่รับนะสมัยนี้หูเอาใจอย่างมากเลยปรับเปลี่ยนเพราะว่านะไอ้ทีรุ่นใหม่มันทิปเป็นด้วยเว้ยโอ้ ถ้ามันทิปเป็นมันไม่ได้มาจากคุณหมิงหรอกมันมาจากปักกิ่งค่ะอาจารย์วรินทร์คะช่วงสุดท้ายของรายการสรุปคือมองถ้ามองท่องเที่ยววันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราเองต้องดูสถานการณ์โลกเป็นหลักแล้วที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องไม่ทำทัวร์ศูนย์เหรียญต่อไปมันเขาไม่ยังไงคะทัวร์ศูนย์เหรียญหมายความว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ส่งไปธนาคารทุกมาคนจีนมาส่งธนาคารจีนส่งไปร้านขายของจีนซึ่งประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยและที่สำคัญที่สุดคือวันนี้การท่องเที่ยวมันล้มเหลวตรงไหนรู้ไหมฮะผู้ประกอบการเนี่ยมองข้ามกฎหมายมัคคุเทศค่ะจริงๆแล้วการบาลานซ์เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยตัวมัคคุเทศจะเป็นตัวสำคัญมากสุดเราเขียนกฎหมายคุ้มครองตรงนี้ไว้นะครับทั้งหมดแล้วตัวไกด์หรือตัวมัคคุเทศเนี่ยจะทำหน้าที่เชื่อมโยงกันหมดแล้วก็ทำให้เกิดสมดุลแล้วก็ทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงแต่ถ้าสมมติเราปล่อยให้มักคุเทศต่างชาติมาอย่างญี่ปุ่นเขาเอาเข้ามาเองจีนเข้ามาเข้าเองเนี่ยเขาก็จะพาไปซื้อของร้านเขาไม่กระจายลงไปในชุมชนหรือท้องถิ่นตรงนี้เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากนะครับแล้วก็มักคุเทศส่วนใหญ่ก็มาร้องเรียนกับผมค่ะเมื่อไม่ได้แก้ค่ะเมื่อเชื่อมโยงกับดวงดาวเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ช่วงนี้คือก็บอกแล้วไงว่าจากวันนี้ไปนะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเงินการคลังจะมีปัญหาอย่างมากแล้วก็ผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยน่าจะหลงทางไปเล่นการเมืองมากกว่าจะดูเรื่องเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็จะพูดเรื่องอำนาจอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้คือตอนนี้เกือบไม่ได้พูดกันเรื่องปากท้องประชาชนตอนนี้คือเป็นเรื่องน่ากลัวมากนะฮะและน่ากลัวมากมากเลยเพราะว่าตราบใดที่ดาวพุธยังอยู่ในตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งเรือนอริของดวงเมืองเนี้ยผมคิดว่าปากท้องประชาชนยังไม่ได้รับการดูแลแล้วเดี๋ยวพอไปเนี้ยพอเข้าเดือนตุลาพฤศจิกาเนี้ยความรุนแรงจะเกิดขึ้นในเรื่องงบประมาณไม่สามารถจะใช้ได้ค่ะครับนี่คือหน้าที่เกิดขึ้นครับค่ะอาจารย์หมอค่ะสรุปช่วงสุดท้ายค่ะสรุปก็จริงๆรัฐบาลก็พูดเศรษฐกิจแต่พูดแล้วประชาชนงงเศรษฐกิจดิจิตอลค่ะโอ้
รองนายกคนที่สองเนาะพูดถึงเศรษฐกิจดิจิตอลคืออะไรเรากำลังถามหากันใหญ่มันแปลว่าอะไรว่าเศรษฐกิจดิจิตอลเดี๋ยวพอแปลเสร็จอย่างที่ท่านสว.ว่าเงินไม่มีค่ะหมดแค่นี้ให้ความเห็นแค่นี้เดี๋ยวก็โมโหเอานะค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะประเด็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับใหญ่ที่สุดคือโลกของเรานะคะจนลงมาที่ระดับประเทศแล้วก็ลงไปถึงชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ภาคเหนือภาคใต้ก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เราเองก็ต้องรู้เท่าทันค่ะในฐานะสื่อมวลชนนะคะสิ่งที่ประชาชนจะรับจากสื่อนะคะท่านผู้ชมในทุกๆภาคส่วนนะคะคงจะต้องใช้วิจารณญาณมากพอสมควรในการที่จะตัดสินใจที่จะรับฟังสื่อแล้วก็เชื่ออย่างไรนะคะด้วยเหตุและผลค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพัชชาธนาเริศค่ะอดีตสว.วรินทร์เทียมจรัสและเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงศ์ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ